ทิโจดออกลีท่านออกกาลังโกรธพระชายาลินมากเพราะจับได้ว่านางวางยาเขาคิดว่านางนั้นเดี๋ยวนี้ช่างกล้ามากพระชายาลินบนว่าข้าก็ชายาของท่านเช่นกันแต่ครึ่งปีมาแล้วที่ท่านไม่เคยก้าวเข้ามาในตุ้หนักของข้าเลยท่านออกย้อนว่าดังนั้นเจ้าจึงได้วางยาข้างั้นหรือหันข้าจะจัดให้เจ้าวันนี้เลยจากนั้นก็จัดการถอดเสื้อของนางออกไม่เห็นนางหวัดกกัวจึงได้ถามว่าเจ้ากลัวอะไรเจ้าไม่ได้รอเวลานี้มานานแล้วหรือแต่ว่าข้าไม่ต้องการเห็นหน้าเจ้าเพราะข้าเกลียดมาจึงได้หยิบผ้ามาคลุมหน้านางเอาไว้ นางก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของข้าช่วยอ่อนโยนหน่อยได้ไหมแต่ท่านอ,องก็ไม่ฟังและคิดว่านางกับพ่อของนางร่วมมือกันเพื่อควบคุมเขาโดยการบังคับให้แต่งงานด้วยตอนนี้พอจะแต่งงานกับคนอื่นนางจึงได้ลงมือวางยาซึ่งจะไม่อ่อนโยนกับนางเด็ดขาดนางถามต่อว่าคาเทียบไม่ได้กับผู้หญิงข้างน,นอกแล้วข้าเป็นอะไรเขาบอกว่าเจ้าไม่เคยอยู่ในหัวใจขา้าหลังเสร็จกิจแล้วท่านอ,องก็ปล่อยบบารบใช้เตรียมน้ําให้อาบพร้อมไม่ต้องการให้สิ่งสกปรกติดตัวพระชายาหลินทนไม่ไหวแล้วที่โดน,นเกยียดขนาดนี้ และโทษว่าตัวค้าผิดเองที่ไร้เดียงสาเกินไปคิดว่าท่านจะไม่เป็นเหมือนผู้ชายคนอื่นทั่วไปค้านาเกลียดค้าไม่ได้หวังให้เป็นเช่นนี้เหมือนกันหลังทนทุกข์กับความเสียใจจนถึงขีดสุดพระชายาลินตัดสินใจเดินไปที่ทะเลสาบและกระโดดลงทะเลสาบไปเพื่อจบชีวิตของตัวเองอีกโลกหนึ่งในยุคป,ปัจจุบันมอลินรวยเยกำลังเดินทางกลับบ้านซึ่งเอกนั้นเป็นหมอที่เก่งมากจนได้ฉายาว่าหมออัจฉริยะแต่แล้วจู่ๆก็มีเบเตรทางรถยนต์เกิดขึ้นกับเธออย่างกระทันหัน แต่กลับมาที่หลังพระชาย,ยาลินกระโดดน้ําตายไปแล้วเฟิงเอ๋อสาวใช้ของนางก็รู้สึกเสียใจมากแม่เทาจางนางกำานันอาวุโสบอยหยุดร้องไห้ได้แล้วทำบรรยากาศอับป,ประมงคลหมดทำมจวนอ,อ,องอตมิสตรีเยกงนี้ด้วยทำไมไม่เลือกที่ตายหน่อยดินมาตายในจวนอองแล้วก็สายคนลากตัวออกไปเฟิงเอ๋อบอกว่าคุณหนูคือลูกสาวอัคารเสนาบดีพวกท่านทำเช่นนี้กับนางไม่ได้ใหญ่เทาจางก็ไม่สนละบอกว่าแค่ชาย,ยานาดานที่ไม่ได้รับความโปรดปรานเท่านั้นแล้วก็ส่ายคนรีบลากออกไปเดี๋ยวนี้ ต่เลาเจจูชายาลินก็ฟื้นขึ้นมาราวปาฏิหารนั่นเป็นเพราะว่านางเอกทะลุมิติเข้ามาอยู่ในร่างของชายาลินนั่นเองพอเปล่ารับใช้พากันตกใจวิ่งหนีกันหมดคิดว่าโดนผีหลอกเขาแล้วใหญ่เท่าจางก็ตกใจมากจนเป็นลมล้มพาไปนเน่จำด้ละว่าตัวเองถูกรถชนจนได้ข้ามเวลามาที่นี่แต่ข้าม,มาอยู่ในร่างใครก็ไม่รู้แล้วความทรงจำของพระชายาลินก็แวบเข้ามาในหัวของานางเอกจนทำให้รับรู้เรื่องราวของร่างนี้ได้ทั้งหมด นางได้แต่งงานเป็นชายาขององหลีและตั้งใจว่าจะปฏิบัติสามีให้ดีเป็นชายาที่ดีของเขาแต่ในวันแต่งงานกับโดนเขาอารวาสใส่เพราะเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับนางแม้จะเป็นสมรสพระราชทานจากของเตก็ตามแต่ในนางอยากคิดฟันเพิร์เจอร์เป็นพระชายาเพราะไม่วันได้ตัวเขามีเพียงโรเออร์เท่านั้นที่เขาอยากแต่งงานโดยเนยคิดในใจว่าเจ้าของร่างโง่หรือเปล่าเป็นถึงลูกสาวอัคารเสนาบดีอยากได้อะไรก็ได้ต่อไอพิษท,ทำลายใบหนะ้าก็ไม่เห็นต้องแต่งงานกับผู้ชายที่เขาไม่ได้รัก ไม่ต้องถึงขนาดวางยาเขาเพื่อตัวเองถูกเหยียดยามเลยสุดท้ายเรายังเลือก,กระโดดน้ําจบชีวิตตัวเองอีกองค์คนนี้เป็นผู้ชายหวย,หวยแล้วเนก็รู้สึกเจ็บัวใจขึ้นมาปล้าแล่คิดว่าความรักของเจ้าของร่างฝังรักลึกจริงๆตายไปแล้วแต่ร่างกายยังจดจําผู้ชายที่รักได้อย่างลึกซึ้งต่อมายายเท่าจางฟื้นขึ้นมาก็ถามเนกว่าเป็นคนหรือเป็นผีเมื่อกี้ไม่หายใจแล้วนี่นาะเนยกย้อนว่าข้าฟื้นทำห้เจ้าผิดหวังหรอะข้าได้ยินชัดว่าเจ้าว่าข้าประมงคนถมยังจรักข้าไปฝังฉันกล้าจริง ยายเท่าจางริบเปลี่ยนคำบอกว่าพระชาย,ยาฟื้นแล้วเป็นเรื่องดีจริงๆบ่าวดีใจเหลือเกินจะปิดหวังได้อย่างไรจะรีบนำข่าวนี้ไปรายงานท่านอ๋องในคับเมียไปและตบหน้าไปหนึ่งทีที่บ่าวช่งกล้ามาดูหมิ่นเจ้านายจากนั้นก็สั่งให้ยายเท่าจางตบหน้าตัวเองยี่สิบครั้งไม่งั้นจะให้หอยกลับเท่าของนางลิ้มรสการเป็นหญิงนางลมใหญ่เท่าจางจึงได้ตบหน้าตัวเองตามคำสั่งต่อมาเนกก็สั่งให้เฟิงเอ๋อรเปลวเกลือหยาบมาเพื่อรักษาใบหน้าให้หายพระเอกเข้ามาพอดีเฟิงเอ๋อจึงรีบรายงานว่าคุณหนนนูรร่่าางกกยยอออแแเตีมพล้ว พระเอกบอกว่าข้าไม่ได้อยากเข้าไปที่โสโครกหรอกแค่อยากรู้เหตุใดนางยังไม่ตายเน่ออกมายกย้อนว่าขอพุณท่านองค์ที่เป็นห่วงข้ายังอยู่รอดสบายดีข้าเหนื่อยแล้วไม่อยากรับแขกกลับไปเถิดเพลคำมาบีพคอและเตือนอย่าวางตัวสูงส่งไม่ได้อยากมาที่นี่อยู่แล้วแค่อยากเือนว่าพรุ่งนี้เป็นวันแต่งของข้ากับโดเออร์เจ้าจงอยู่ที่นี่อย่างสงบสงี่ยห้ามไปไหนเด็ดขาดหากข้ารู้ว่าเจ้าไปทำลายงานแต่งข้าไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน่เนบอกว่าข้าไม่มีทางไปทำลายงานแต่งของท่าน จากนั้นก็บรรฟงเอ๋อส่งท่านอ๋องหลังจากนั้นฟงเอ๋อถามว่าทาไมไม่รังท่านอ๋องเอาไว้เน่าบอกว่านั่นมันเมื่อก่อนหลังกระโดดน้ำข้าเข้าใจแล้วหากต้องรักบุรุษที่มองข้าดุดรองเท้าเนอกเปื่อยไม่สู้ข้ารักตัวเองดีกว่าหรอหลังจากนั้นนางเอกนําเกลือ,อยาผสมกับตัวยาหลายอย่างและนํามาทาแผลที่ใบหน้าหลังล้างออกใบหน้าของนางก็กลับมาสวยดังเดิมหลังจากนั้นเอกคิดได้ว่าสามีจะรับภรรยาใหม่เข้ามาในฐานะผู้หญิงของจวนนี้แล้วควรไปอวยพรซะหน่อย แล้วก็บอเฟิงเอ๋อรไปหยิบชุดแดงมาให้เรื่องสนุกสนุกกำลังจะเริ่มแล้วเนสกสวมผ้าคลุมหน้าและเข้ามาขัดจังหวะพิธีแต่งงานของพระเอกเขาถามมามาทําไมนางตอบว่าเซียวกัวมีโกรสามีรับชายารองชายารองต้องคารวะน้ําชาแก่ชายาเอกเพื่อชายาเอกยอมรับถ้าคือนายหญิงของจวนหากไม่มาดื่มชานี้เกรงว่าคนในเซียวกัวจะไม่ยอมรับงานแต่งนี้พระเอกไลใ่ใส่หัวไปเนกเตือนว่าอย่าใจร้อนท่านมีเชื้อสายราชวงศ์ยิ่งควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เซียวกัว เรีประจายว่าทําไมวันนี้นเอกไม่เหมือนเดิมแต่ก็คิดได้ว่านางก็พูดถูกึสมอไอ้นางนั่งลงแล้วไกล้รัวเอ๋ยยกน้ําชาให้ในนกพูดต่อว่าชายรรองสวมชุดแดงไม่ได้เพราะปิดโกรธสวมได้แต่ชุดสีชมพูและสายเฟิ่งเอ๋ยเตรียมชุดเพื่อให้แล้วพระเอกบ่นว่าหึงเกินเกินไปแล้วค่ายรัวเอ๋ยยกน้ําชาให้ถือว่าเมตตามากแล้วอย่ารีได้คืบเจ้าซอกนเนอ,อ้างว่าไม่ได้อยากทํร้ายจิตใจรวเอ๋เพียงแต่นี้เป็นกฎโบราณชายารองไม่อยากสวมชุดแดงแต่งงานเข้าประตูก็ต้องเข้าประตูรอง กระทั่งชายยาอรของฮองเต้ก็ต้องทําเช่นนี้หรือท่านออกมีศักดิ์สูงกว่าฮองเต้ตอนนี้ล่ะพระเอกบ่นว่าอย่าเฮิมเกลไม่มันมากนะังโรเออร์ทำเป็นพูดดีบอกว่าคนฟังที่พี่หญิงพูดข้าสวมชุดอะไรแต่งกับท่านย่อมได้ท้งั้นโรเออร์แซงทาเป็นคนดีบอยเลิกถขยงกันได้แล้วและยกน้าชาไปให้นังเอกเนกแกล้งปัดน้ําชาหกใส่โรเออร์และบ่นว่าเจ้าจะใช้ชามาลวกข้าหรอพระเอกก็รีบมาดูมือโรเออร์แต่นังก็บอยรีบไปดูพี่หญิงเธอพระกถามเนกว่าอยากตายหรือไง ณเอกเลยแกล้งทำเสียงอ่อนบางบอกว่าตัวเองไม่ดีเองที่ทำชาลูกใส่โรเออ์โรเอรคิดว่าถ้ากระชากผ้าคลุมหน้าของเอกออกตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นหน้าอัปลักษณ์ของนางอยากดูว่านางจะหวัดดีได้อีกไหมโรเอร์จึงได้ดึงผ้าคลุมหน้าของเอกออกพระเอกก็มองอย่างตาลึงไปเบาๆเพราะนงเอกไม่อัปลักษณ์แล้วแถมสวยด้วยโรเอรจึงก็ถามว่าเบหน้าหายได้อย่างไรคนในงานก็นึกไม่ถึงว่านเอกจะหน้าตางดงามเช่นนี้งดงามกว่าโรเอรสตรีที่อันดับหนึ่งของเซียวกัว รเอร์แปลกใจที่นายเอกฟื้นฟูใบหน้าได้แล้วเพราะเป็นคนวางยาพิษทำลายใบหน้าของนายเอกเองเมื่อเห็นพระเอกจ้องหน้านายเอกนานก็กลัวว่าเขาจะถูกความงามของนายเอกดึงดูดใจไปพระเอกบอกานางเอกไปซาในเมื่อบรรลุเป,ป้าหมายแล้วนายเอกบอกว่าเขาจะมีเป้าหมายอะไรได้ในเมื่อท่านออกไม่ตอนรับค่าข้าก็ข,าข,าขอตัวก่อนตกกงตคืนในห้องหอพระขอโทษโรเออที่วันนี้ทําให้รืดอัดใจนางบอกว่าไม่อืดอัดแค่เป็นห่วงว่าจะจูบพี่หญิงสวยขนาดนี้ท่านจะตกหลุมรักนางไหม ในเมื่อนางเป็นชายาเอกของท่านส่วนข้าเป็นเพียงชายารองพระเอกบอกว่าไม่มีทางบิดาของลินรันเยยเป็นสุนัขรับใช้ของตัตรูที่ข้าบิดาค่าข้าจะไปรักลูกสาวของเขาได้อย่างไรหากมิชัยจะทรมานานางข้าปลดนางไปนานแล้วโรเอเร่งทำเป็นใจดีและบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดของนางเอกพระเอกคิดว่าในเ,เป็นลูกสาวข,ของดินจริงสันดานย่อมเหมือนกันไม่ใช่คนดีและหากมิช่พระนางวางยาข้าเมื่อคืนโรเอตกใจมากที่รู้ว่าพระเอกตกเป็นหองหนเอกไปแล้ว พระเอกพนว่านานางยังแทบไม่อยากมองอยากเจ้ากระบี่แทงให้ตายไม่มีทางหลับนอนกับนางแน่ถ้าไม่ได้โดนวางยาโรเอจึงได้แซงพูดว่านางเป็นภรรยาท่านแต่ต้องนางก็สมควรแต่ในใจก็แอบ,บแครนเอกมาที่กลาาแต่ต้องผู้ชายของนางพระเอกรับปากว่าจะไม่แต่ต้องนางเอกอีกโรเอแกล้งร้องให้สะใจบ,บอกว่ารักพระเอกมากไม่อยากให้ท่านแต่ต้องคนอื่นพอรู้สึกทรมายยิ่งกว่าแผลที่มือซะอีกพระเอกจึงได้โกรธขึ้นมาอีกและส่าองครักมัวไปตามเอกมาปฏิบัติรับใช้ ใหญ่เท่าจางไปตามนังเอกนเนก,ก็ไม่พอใจจึงได้บอกว่าไม่ไปเพราะเป็นถึงหูหยินของจวนม่ใช่สาวใช้ที่คอยดูแลพวกเขาตอนร่วมหอกันใหญ่เท่าจางบอกว่าท่านอองเคยกล่าวไว้ต่อไปหูหยินของจวนนี้คือหูหยินสร้างกวนอย่าต่อต้านท่านองเลยจะดีกว่าหากวันนี้ไปบริบัติพวกเขาดีๆชีวิตในจวนต่อไปนี้ของท่านจะได้ดีขึ้นหน่อยนเนกรู้สึกโกรธมากแต่ก็ยอมไปและคิดแผนสนุกสนุกขึ้นได้อีกจากนั้นก็หยิบทงที่ปักอยู่หน้าจวนไปด้วยและบอกเฟิงเอ๋วว่าจะไปช่วยสร้างบรรยากาศเข้าหอยกับท่านอ,อง บกทงให้กำลังใจเขาเมื่อเด็กมาถึงโดเออร์บอกว่าคอแห้งเอกจึงสั่งให้ดินชามาให้เมื่อเ็กเอาชาเข้ามาแล้วโรเออร์ทำที่บอกว่าให้พี่หญิงออกไปเถอะนางเป็นภรรยาเอกทำเช่นนี้ลำบากใจแย่เลยเอกเลกแกล้งพูดจาดีๆบางว่าขอเพียงท่านอองกับน้องหญิงมีความสุขก็พอถ้าเอกสั่งให้ไปรออยู่นอกมานีอะไรจะเรียกเองเองเอกไปรอข้างนอกและคิดว่าดีแล้วที่ลินนั้นเยี่ยตัวจริงตายไปแล้วไม่งั้นไม่เห็นฉากนี้น่าจะโมโหจนตายไปเลย หลังจากนั้นพระเอกจะร่วมหอกับโรเอนเนก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจเปลกาเพราะดังนี้ยังรักเพกอยู่จึงจะไม่ยอมให้พวกเขาเข้าออกกันอย่างดาบรืน,นเนจึงได้เข้าไปเชียร์บอยท่านอ่องซูซ่ซูพร้อมกับบกทองที่มาไปด้วยเพกเห็นก็โกรธมากเพราะทองที่นเนกถืออยู่เป็นทองที่ทหารเซียกลกัวต้องใช้ชีวิตแลกมานเนกก็บอกว่าไม่รู้ว่าทองอะไรพระเอกจึงเรียกองค์รักมัวเข้ามาลากตัวเอกไปลงโทษด้วยการโบยี่สิบหมายนเนกก็วอยไม่ยอมเพราะ,ะเพกมาดูถูกนางก่อน หลังจากนั้นเป้กก็ไม่มีร่มเข้าออออีกแล้วออกไปข้างนอกโรเออร์ก็ยิ่งแค้นเนกมากเนกท้าว่าแน่จนึงกบวยฆคาตายเลยหากไม่ตายล้างแค้นแนะ่เพล็กคิดว่าเนกปากดีมากกว่าที่คิดไว้เสียอีกและเตือนว่าอย่าคิดว่าแผลเป็นหายไปแล้วจะทำอะไรในโจรอ๋องก็ได้อย่ามาเรียกร้องความสนใจเช่นวันนี้อีกใครจะทำให้เจ้าทรมานแทบทนไม่ไหวเนกถมน,น้ำลายใส่แล้วบอกว่าท่านหลงตัวเองเสียยิ่งกะไร้ดีปตโรเออร์ของท่านเถิดอย่ามาอยู่ให้ข้าลำคาญลูกตา เพรยข้าไปบีบคอแล้วบอกว่าเมื่อคืนเจ้ารอลวงข้าไว้อย่างไดลืมแล้วหรอคิดว่าตัวเองสวยขึ้นแล้วข้าจะตกลุมพรางหรือไงกลยุทธแซงปฏิเสธยวยใข้าเข้าหาของเจ้ามันไม่ได้ผลเพราะในใจข้าเจ้าซูนิ้วเดวของเราเออยังไม่ได้เลยนเนกย้อนว่าท่านอองคิดมากไปแล้วท่านไม่สนใจข้าแล้วทาไมข้าต้องสนใจท่านท่านเกลียข้าเพียงใดข้าก็เกลียดท่านเพียงนั้นพวกเราเหมือนกันแหละพระเอกคิดในใจว่านเนกเป็นอะไรไปเมื่อก่อนทางอ่อนแอและวางตัวต้อยต่ำ เห็นข้าก็สั่นกลัวไปทั้งตัวตอนนี้กลับไม่มองข้าอยู่ในสายตาเลยหลังจากนั้นก็สั่งให้โบยนางเอกให้แรงขึ้นเนกถูกโบยจนหมดสติไปองครักษ์มัวถามว่าจะเชิญหมอหลวงมาดูอาการไหมเพราะร่างกายพระชายาบอกางเกรงว่านางจะตายเพร่บอกว่าตายก็ตายไปเลยไม่ต้องรักกลับไปเรือนด้วยแต่ก่อนจะไปก็ให้ยากับองครักษ์มัวเอาไว้ฝากให้นางเอกบอกว่าบิดานางทำลายข้าข้าไม่ยอมให้นางตายง่ายๆหรอกและอยาบอกว่าข้าเป็นภูไห้ แมพระเอกร้ายใส่เขาแต่ก็ยังแอบ,บเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอีกนะเฟิงเอ๋อเห็นเอกบาดเจ็บก็ทนดูไม่ได้และขอร้อยองค์ขรร์มัวช่วยตามหมอให้กับนางเอกเพราะกลัวว่านางเอกจะตายองค์ขรร์บอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะ่านออกมีคําสั่งมาจาั้นก็มอบอยาจินช้างและเงินจํานวนหนึ่งให้และห้ามบอกให้ใครรู้ต่อมาเมื่อเอกฟื้นเฟิงเอ๋อก็ค่อยโล่งใจใเอกบอกว่าข้าคนดวงแข็งจะตายได้อย่างไรเฟิงเอ,อ๋อเอายาและเงินที่องค์ขรร์มัวแอบบมอบไว้มาให้ เนกดมยาดูก็รู้ว่ามันคือยาจินชางเป็นยาชั้นดีแต่ก็สายงใเฟิงเอ๋อไปซื้อยาจากร้านยามาอีกเพราะแค่ยาจินชางมันยังไม่พอวันต่อมาเนกออกมาข้างนอกและได้ยินยายเช่าจางสายให้พวกบ่าวรับใช้ไม่ต้องกวาดพื้นแล้วแต่ให้ไปสวดมนต์ในมั่วจู่แทนพอใกล้ทนไม่ไหวแล้วครั้งนี้เขาบาดเจ็บสาหัสเพราะช่วยท่านอองเอาไว้เนกถามเฟิงเอ๋อว่ามั่วจู่เป็นใครเฟิงเอ๋อคิดว่าเนกลืมไปแล้วและได้ฟังว่าเป็นน้องชายแท้ๆขององค์ขณักมัวสิบกว่าวันก่อนเขาบาดเจ็บสาหาาัส ตอนนี้ไร้ทางรักษาพระถูกลูกธนูปักเข้าที่หน้าอกแต่ลูกธนูนั้นฝังอยู่ในเนื้อผ่านไปนานแล้วก็ยังเอาออกมาไม่ได้เลยกลายเป็นเช่นนี้นายเอกคิดว่าหมอที่นี่คงรู้แค่วิธีฝังเข็มปรุงยาไม่รู้วิธีรักษาแผลโสนจันั้นก็ใส่เฟื่งเอ๋อเปรียวยาที่ซื้อครั้งก่อนมาและชวนไปดูมั่วจู่ด้วยกันนนยคิดว่าองครักษ์มั่วเคยช่วยเหลือไว้จึงจะช่วยน้องชายเขาเป็นการตอบแทนหมอหลวงวังมาดูการของมั่วจู่และบอกแก่องครักษ์มั่วว่าหมดทางรักษาแล้ว ต่อไอห,หมอว่าถั่วยังมีชีวิตอยู่ก็หมดทางเช่นกันจากที่ประเมินเขาคงอยู่ไม่ถึงคืนนี้จัดเตรียมงานไว้เธอองครักษ์ม่อก็ขอห้หมอหลวงช่วยน้องชายได้เพราะมีน้องชายแค่คนเดียวเนเ,เข้ามาแล้วบอกว่าข้าจะช่วยเขาเองหมอหลวงบอกว่านเอกเป็นสตรีไม่รู้วิชาการแพทย์จะรักษามวัวจูดได้อย่างไรเอกย้อนว่าจะรู้ได้ยังไงว่าข้าไม่รู้วิชาการแพทย์สมัยที่ข้าอยู่จนสนาบดีท่านแม่เคยเชิญหมอมือดีมาเลยพอมีความรู้อยู่บ้าง หมอหลวงบอกให้ยาไมายล้อเล่นพวกคนตากก่าว่าท่านเป็นโรคคลุ้มคลั่งอาการของท่านคงไม่ได้กำเริบใช่หรือไม่เนกย้อนว่าเป็นถึงหมอหลวงกลับย,ย่อยิงถือตัวเช่นนี้มีหน้าถึงได้มีฝีมือยำแย่แค่แผลลูกธนูยังรักษาไม่ได้หมอหลวงแม่ผู้จาว่าร้ายเพราะเป็นหมอมาสามสิบปีแล้วจะมาดูถูกวิชาแพทย์ของเขาไม่ได้เฟิงเอ๋อชวนเนกกลับการเพราะกลัวท่านรองไม่เห็นแล้วจะอาละวาดอีกเนกบอกองครักษ์เมื่อว่าช่วยน้องชายของเขาได้จริงๆหมอหลวงเห็นเนกยินการรักษาจึงจะขอชมฝีมือเช่นหน่อย เน <N> บอกว่าคอยดูให้ดีๆล่ะองคลักมัวก็ยังไม่เชื่อใจนางเอกเนกถามว่าแล้วยังมีวิธีอื่นอีกรอองค์ลัก์บอกว่าต่อยเป็นแบบนี้ก็ไม่ใหญ่น้องชายต้องมาถูกด้อยค่าก่อนตายเนกบอกให้ถอยไปเพราะรอไม่ได้แล้วพระเอกคำห้ามเนกไว้และบอกว่ามัวจูคือผู้มีพระคุณของขา้าไม่ใช่คนที่เจ้าจะมาเล่นสนุกได้เนกบอกว่าไม่ได้เล่นสนุกเพราะคนเป็นหมอต้องมีเมตตาคามั่นใจว่าจะช่วยชีวิตเขาได้แต่หากพวกท่านยืนการขวางค่าแบบนี้เขาต้องตายแน่นอน หมอหลวงบอกว่าแผลที่หน้าอของมั่วจูในโลกนี้ไม่มีใครกล้าผ่าพระชายาเป็นแค่สตรีอ่อนแอยิ่งไม่มีทางทําได้เนกย้อนว่าเจ้าทําไม่ได้ก็ใช่ว่าคนอื่นจะทําไม่ได้และบอกท่านออกว่าก่อนหน้านี้รอยแผลเป็นที่หน้าค่าค่าก็รักษาตัวเองได้บาดแผลของมั่วจูก็ไม่ต่างกันหากไม่ยหายผู้มีพระคุณทรมานจนตายก็อยาขวางค่าอีกต่อไปเนกขอยาจากเฟื่องเอ๋อแล้วก็เข้าไปดูแผลของมั่วจูคิดว่าการหนักกว่าที่คิดเอาไว้ อีกอย่างในยุคนี้ไม่มียาแก้อักเสบยาปฏิชวนะแอบยุ่งยากอยู่เหมือนกันแต่ไก่แค่เอวลูกธนูออกสําหรับหมอสันมือหนึ่งอย่างข้าลาวเป็นแค่เรื่องเล็กๆจากนั้นเอกก็เรียกท่านออกมาเป็นลูกมือช่วยหยิบมีดพ่าตาท่านองอก,ก็เงอะงะและหยิบผิดซะทุกครั้งจนเอกต้องดูหละัดงผ่าตาเสร็จแล้วเอกบอกว่ายัางต้องคอยดูอาการองค์รักมื่อเข้ามาดูน้องชายและพบว่าเขาหมดลมแล้ว พเพลโกรธมาเข้ามาบีบคอนางเอกเขาว่านางเป็นผู้หญิงชั่วร้ายหมอหลวงบอกว่านางเป็นแค่สตรีจะรักษาได้ผลได้อย่างไรสุดท้ายคนก็ตายอยู่ดีอีกทั้งก่อนตายยังถูกทร,รมานเช่นนี้ด้วยฟังเอ๋อคู่เขาขอให้ท่านออกไว้ชีวิตนางเอกเพราะนางไม่ได้คิดไรเนกบอกปล่อยหากช้ากว่าน,นี้มอจูได้หมดลมจริงๆพระเอกคิดว่าพเพลงเรียกร้องความสนใจจากเขาแล้วเน่ถึงกลับกล้าเอาชีวิตคนมาล้อเลน่นและใจนางชดใช้ด้วยชีวิตเนกบอกอย่าคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปข้าจะช่วยมอจูให้รอดใดใด หลังจากนั้นก็เข้าไปดูอาการของมั่วจูแต่องค์ครรคกมั่วก็เข้ามาขวางไว้และถามว่ามีได้มีความแค้นอะไรกับพระชายาอย่ามาทรมานน้องชายข้าเลยเนกบอกว่าไม่มีเวลา,ลาแล้วและสั่งให้ถอยไปจากนั้นก็รีบไปปั๊มหัวใจมั่วจูหลังปั๊มไปได้ไม่นานในเข็นท่าไม่ดีเลยจะฝังเข็มให้กับเขาแต่เอกก็ห้ามไว้อีกค่ะวันเอกกดมัว่วซัวช่วยเขาไม่ได้เนยบอกว่าไม่รู้เรื่องก็หุบปากไปได้ไหมข้ากำลังยื้อชีวิตเขาอยู่นะหมอหลวงข่าวว่านเอกฝังเข็มมั่วซัวช่วยชว และบอกว่าถาำมวจูฟพื้นขึ้นมาจะยอมคู้เขาเลยเรียกนายเอกว่ามอหญิงหัวทัวพระเอกก็เดิมพันิคนว่าหากช่วยชีวิตมวจูได้จะยอมคู้เขาขอโทษเนกเตือนว่าอย่าผิดคำพูดล่ะหลังจิ้มเข็มไปทีเดียวมวจูก็ฟื้นขึ้นมาทันทีองค์ครัภ์มอรีพาไปดูน้องชายน้องชายก็บอกว่ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วและลุกขึ้นขอบคุณท่านอองที่ช่วยชีิตเอาไว้ท่านอองบอกว่าข้าต่หางที่ต้องขอบใจเจ้าหมอหลวงทำท่าแจบชิ้นนี้เนกถามว่าจะไปไหน หมอหลวงจะได้ยอมคูกเข่าเลยได้แน่กว่าหมอหัวทัวข้ามีตาแต่หามีแววนับถือจริงๆในทวนสัญญาของเพลกบางและหวังว่าเขาจะไม่ผิดคำพูดเพราะเป็นถึงท่านอ,องผู้ยิ่งใหญ่คนถือสสจากเป็นสำคัญหากเพลงพลายออกไปหน้าไขาหน้ายิ่งนะองครักษม่วก็รีบคูกเข่าเขาพุ้นแทนแต่นเอกอยังเรียกร้องให้เพลงกทำตามสัญญาพระเอกจะคู่เขา่าแต่ม่วจูก็ไม่ยอมให้เพลกเสียนาจึงได้แกล้งหมดสติไปอีกครั้งหมอหลวงคิดว่าเมื่อกี้อาจเป็นแค่เรื่องสุดท้ายของมั่วจู พระชยยายาไม่ได้ช่วยชีวิตเขาได้จริงๆนเนกบอกว่าเป็นไปไม่ได้องครักษ์มวดรีบเข้าไปดูน้องชายน้องชายจึงได้แอบแตะมือพี่ชายเบาๆเป็นการรู้กันว่าแค่แกล้งทำองครักษ์มวดจึงรู้ว่าน้องชายกำลังช่วยท่านอองจากนั้นจึงได้บอกนเนกว่าน้องชายข้าถูกท่านทรมานมามา,มากพอแล้วท่านอย่าได้เข้าใกล้เขาอีกเลยและเชิญให้หมอหลวงมาดูอาการต่อพระเอกขาว่านเนกเป็นผู้หญิงชั่วร้ายเนกบ่นว่าจะชั่วไร้ายได้อย่างไรเมื่อจูร้อชีวิตไม่ได้ก็หมายความว่าการรักษาของข้าได้พ้น ส่วนเรื่องที่ทําไมมดสติไปอีกให้ข้าเข้าไปดูก็รู้แล้วพระเอกห้ามไม่ให้เข้าไปองคราวมว่าทำตรงสิกงให้หมอหลวงแกล้งเล่นตามแผนเพื่อช่วยเหลือท่านอองหมอหลวงจึงได้บอกว่าอาการของมั่วจูอันตรายอย่างมาเกเนคคิดว่าเป็นไปไม่ได้พระเอกบอกว่าหางมั่วจูไม่มีชีวิตรอดข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแนะ่แล้วก็เรียกฐานเข้ามาพาตัวเอกไปขังเอาไว้ในห้องเก็บฟืนห้ามไม่ออกมาแม้แต่ก้าวเดียวนเนก,กับเฟิงเอ๋อจึงได้ถูกขังเอาไว้เฟิงเอ๋อสังเกตเห็นว่าแผลที่หลังของนเอกเลือดไหลอี เนยบอกว่าไม่เป็นไรแค่แผลเล็กน้อยแต่คําเนยก็มีอาการไข้ึ้นเฟิงเอ๋อจึงจะเรียกทหารแต่คนที่มากับเป็นโรเอ๋อพร้อมกับนําอาหารมาให้ด้วยและแกลงทําเป็นว่าสงสา,ารนังเอกเนกย้อนว่าข้าตกอยู่ในสภาพนี้เจ้าดีใจไม่ใช่หรือโรเอ๋อสังเกตใช้จุดตะเกียงและนําอาหารออกมาเนกเห็นว่าอาหารบุรหมดแล้วจึงได้ถามว่านี่คือน้าใจของเจ้าหรอโรเอ๋อก็ตอบแหละว่ากําชับห้องเครื่องแล้วนะไว้เตรียมของไว้ทันที ยังร้อนอยู่เลยจะบูดได้ยังไงใหญ่เท่าจากไหวนะเอกเจียมตัวสบางชายารองอุตส่าออกมาให้ไม่สํานึกบุญคุณและยังรังเกียจอีกหากท่านอองรู้คงได้ถูกลงโทษนาเมฆบอกว่านายกาลังสนทนาพกขี้ค่ายอย่าสอดปากและสั่งให้ตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เราเอร์บอกว่าแม่เท่าจางมีคนเก่าแก่ของัวนเห็นแก่น้าของน้องอย่าได้ถือสานางเลยพี่หญิงกินข้าวดีกว่าถ้าเย็นลำไม่อร่อยเน่บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนข้าจำดนว่าหลังจากวันสมรสของเจ้ากับท่านองแล้ว เจ้ายัางไม่ได้วาพ่อนในข้าเลยนี่แล้วก็ไม่ได้นาผ้าเปื้อนพรมจันทร์ไหม,มข้าดูด้วยโรเออร์ก็กว่าสองวันก่อนเป็นระดูเลยไม่ได้หลับนอนกับท่านอองเนกบอกว่าเช่นนั้นเมื่อบทระดูแล้วก็อย่าลืมน,นําผ้าไหมาข้าดูด้วยล่ะนี่คือธรรมเนียมจะขัดไม่ได้นางเอกคิดในใจว่าเรื่องในคืนนั้นไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็ต้องจำฝังใจตั้งนั้นละ่ะสมนำนาเฟิงเอ๋อบอกกับเนเกว่าได้ยินจากสาวใช้ของชายยารองนางไม่ได้มีระดูแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโรเออ,อเข้าไปาตบหน้าเฟิงเอ๋อและ คากำลังสนทนากับพี่หญิงใครเจ้ามาสอดปาเน่โกรธมาที่คามาตบหน้าฟิงเอ,อ๋อถึงจะจัดห้ริมลองรถข้าวบูดสะบางและหยิบข้าวบูดยัดปากโรเอ๋อเพลย์เขาไม่เห็นพอดีและถามว่ากําลังทําอะไรนางผู้หญิงชั่วร้ายเน่บอกว่านางเอาหารเน่าเสียไม่กับคาทั้งยังทำร้ายเฟิงเอ๋อสมควรแล้วที่โดนโรเอ๋อบอกว่าเน่พูดจาเลวไหลแค่เห็นว่านางไม่มีข้าวกินอุตส่าห์หวังเรียกอาหารมาให้แต่นางกับใส่รา้ายคาและคาก็ไม่ได้ทำร้ายเฟ่งเอ๋อด้วย เพล็กสั่งให้ไม่เท่าจังมาตัวนี้อีกเอาไว้จะลงโทษนางด้วยตัวเองเนกด่าเพล็กว่ามีจมูกไวแค่ระดับใบหน้าหรอกลิ่นบูดเต็มห้องขนาดนี้ยังไม่ได้กลิ่นอีกโรเอโอทํทำเป็นพูดว่าใสาา่ไร้ค่ยังพอทนแต่กล้าต่อว่าท่านอองทําเกินไปแล้วนะเนกบ่หูปากไปและบนเพล็กว่าต่อยจมูกเจ้ามีปัญหาแต่ตาก็ไม่ได้บอดเบิกตาดูอาหารพวกนี้สิโรเออบ่นว่ากล้าต่อว่าท่านอ,องได้ยังไงข้ารู้สึกเจ็บปวดแทนท่านเหลือเกิน พระเอกบอกว่าในเมื่อไม่ชอบกินก็ไม่ต้องกินและแม้แต่น้าก็ไม่ต้องให้นางนเนกด่าพเพล็กว่าผู้ชายเฮงซวยมายุ่งอะไรกับข้าด้วยพเพลกจึงได้สั่งให้อุดปากนางเอาไว้เฟิงเอ๋อห้ามไม่ให้ยายเจ้าจางอุดปากนะเอกแต่ก็ถูกยายจังตบสังสอนและบอกว่านี่คือคำสั่งของท่านอองถือได้อะไรมากล้าขาดและสั่งให้ฐานนำตัวไปตบปากเนคขู่ว่าหากกล้าแต่ต้องนางข่าจเจ้าชีวิตเจ้าใหญ่เท่าจางเอาผ้าอุดปากนเอกเอ้างว่าเป็นคำสั่งท่านองและเตือนให้อยู่นิ่ง ต่อมาโรเออบอกกับพระเอกว่าตัวเองไม่ดีเองที่ทําให้พี่หญิงเกลียดต่อไปจะมีที่ยืนในจวนได้อย่างไรพระเอกบอกว่าต่อไปจเจ้าเป็นนายหญิงของจวนทุกเรื่องเจ้าเป็นคนจัดการเจ้าไม่จะเป็นต้องผูกมิรกับนางและไม่ต้องไปเอาใจนางด้วยโรเอรกก็ชมว,ว่าท่านใจดีมากและชวนให้พักผ่อนที่นี่คืนนี้พระเอกก็ตอบตกลงโรเออร์ขอตัวไปอาบน้ําก่อนด้วยความดีใจพระเอกหยิบเม็ดข้าวที่ติดตัวมาดมดูและได้กินข้าวบูจึงคิดว่าหรือที่นายเอกพูดจะเป็นเรื่องจริง แต่ต่อให้เป็นเช่นนั้นนางก็สมควรอยู่ดีหลังโรเอออาบน้ําเสร็จก็เข้ามาอดอ้อนพระเอกขอรับใช้เพลกับคิดถึงเจนนาเอกจนไม่มีอารมณ์กับโรเออแหลังกวางว่ามีราชการที่ต้องไปจัดการด่วนคืนนี้คงพักผ่อนกับเจ้าไม่ได้แล้วโรเออออดอ้อน,ออน,ออนให้เพลเอกอยู่เป็นเพื่อนนางก่อนแต่เพลกขอไปจัดการธุระก่อนแล้วจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกานเออสาวใช้ส่วนตัวมาบอกใจโรเออว่าบางทีท่านอ,องอาจจะมีธุระด่วนจริงๆ ต่เราเออกลับไม่คิดแบบั้นเพราะเมื่อก่อนว่าจะยุ่งขนาดไหนท่านองก็มาหาเวลามาหาแต่นับตั้งแต่แต่งเข้ามาเขาเอาแต่อ้างว่ามีธุระและไม่ยอมร่วมหอหรือว่าใจเขาเปลี่ยนไปแล้วต้องเป็นเพราะน้าของลินรันเย่ยหายดีแล้วท่านองเลยสนใจนางเราเออยิ่งแค้นเอกมากและหาทางเชิดทัวนางเอกออกจ,จวนให้ได้แม้ท้าจางจะตีนางเอกแต่เพลกมาทานันซะก่อนแล้วบอกว่าจะลงมือเองเพลกถามนางเอกว่าสำนึกผิดล้าหรือไม่ เน่บอกว่าข้าช่วยมวัวจูออกมาจากยมโลกข้าทำผิดอะไรเฟิงเอ๋อขอร้องให้ท่านอ๋องปล่อยคุณหนูไปพระนางไม่ได้ทำร้ายมัวจูจริงๆและแผลที่หลังของนางก็ยังไม่หายดีหากเป็นเช่นนี้จะทำให้ป่วยได้เน่บอกให้ไม่ต้องไปขอร้องเขาต่อยข้าต้องตายข้าก็จะไม่ขอร้องเขาพร้อมกับยิ้มเยอ้อยออกมาเขาจึงได้ถามว่ายิ้มเย้ยอะไรนางตอบว่าข้าก็เย้ยตัวเองที่มองคนไม่ออกถึงได้รักคนไม่ได้เรื่องรักมาตั้งหลายปีรู้สึกอับอายแทนตัวเองแน่ดีเพรสผลว่าเจากล่าวว่าข้าหรือ นางก็ย้อนว่าทําไมจะไม่กลา้าข้าช่วยชีวเมั่วจู่ได้หรือไม่เจ้ารู้ดีที่สุดข้าเจ้าคูกเข่าเพระแพเดิมพันเจ้าเลยมาโกลบเปลือและคนมาจับตัวข้าสร้างกวนโดเอาอาหารเน่าเสียมาให้ข้าแต่เจ้ากลับตัดสินว่าข้าเป็นคนผีคนจีใจขอขับแคบไม่รู้จักแยแยผิดถูกจะไม่คู่ควรจะเป็นสามีของข้าพระเอกบอกว่ามั่วจู่ยังไม่หายดีเจ้ายังไม่ชนะเดิมพันซะหน่อยอีกอย่างในใจของข้าเจ้าไม่ได้อยู่ในฐานะภรรยาตำแหน่งพระชาย,ยาหลีเจ้าไม่คู่ควร เนบอกว่าในเมื่อรังเกียจข้าขนาดนี้ก็ปลดข้าซะเลยสิข้ารอจนทนไม่ไหวแล้วพระเอกประชดว่าตอนแรกก็ไม่รู้ใครอยากแต่งกับข้าซะจนตัวสั่นขอยโยโยนข้าทั้งวันทั้งคืนเหตุใดตอนนี้จะใหญ่ข้าปลดเจ้าเพราะว่าเจ้าเยอยนไม่สําเร็จเลยจะไปหาชายอื่นใช่หรือไม่เน่ตอบว่าใช่ข้าไม่ได้สนใจเจ้าแล้วข้าอยากไปโยนชายอื่นแล้วจะทําไมพระเอกบอกอย่ามาใช้มายาข้าไม่มีทางหลงกลเจ้าต่อเจ้าไปหาชายอื่นสักร้อยคนข้าก็ไม่อยากสนใจ เนกจึงได้ขอหนังสือ,อยาและชวนให้เขาวางการเพื่อขอให้ฝ่าบาทพระราชทานอนุญาตรับรองว่าจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าอีกจะหายไปจากโลกของเจ้าตลอดการพระเอกบ่นว่าคิดว่าจวนหลีเป็นบ้านเจ้าหรือไงคิดอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปข้าไม่มีทางปลดเจ้าต่อ,เาตาย,ตอยเจ้าตายก็ต้องตายอยู่ในจวนนี้เนกตอบว่าเขาหัวเทียมมากเขาก็ย้อนว่าหัวเทียมหรอลินชิงพ่อของเจ้าคือทัพน้ากองกําลังต่อต้านเซียวยาคือคนที่ทําให้พ่อแม่ข้าต้องตาย เน <N> ่บอกว่าไม่รู้เรื่อง,องในดีเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อให้ที่ดันวานเป็นเรื่องจริงคนที่ท่านต้องแค้นก็คือฮ้องเต้องคปัจจุบันไม่เกี่ยวอะไรกับขา้าพระเอลบอกว่าเห็นกับตาว่าเสด็จแม่ถูกลินชิงพ่อของเจ้าแทงตายส่วนเจ้าเป็นสายเลือดตระกูลลินคนในตระกูลลินไม่มีใครเป็นผู้วริสุธิ์รู้หรือ,อยังว่าเหตุใดข้าถึงได้เกลียดเจ้าเน่ขอโทษและขออยากเข้าไปยุ่งเรื่องคนรุ่นก่อนจะได้ไหมเพรกบอกให้หูปากและอย่าคิดว่าเจ้าเงงานขึ้นแล้วจะเอาไปจากจวนอองย่อยนชายอื่นได้อย่าลืมเชื่อเล เจ้ามันผู้หญิงหน้าไม่อายประพฤติตัวผิดธรรมเนียมข้าจะบอกเจ้ารู้ไว้ชีวิตนี้อย่าได้คิดจะออกจากจวนอองเลยเนถามว่าประพฤติตัวผิดธรรมเนียมอย่างไรคืนนั้นท่านก็มีความสุขเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านบอกว่ารังเกียจข้าแล้วก็ชมเรือนด้าของข้าในเวลาเดียวกันหรือว่าท่านชอบข้าเข้าแล้วเพล็กตบหน้านายเอกไปอย่างแรงและบอกว่าข้าเป็นบุรุษของไรราคาที่ประเคนไหมข้าถึงทียอมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วพอเอ๋อร์ขอร้อยท่านอองหยุดมือแต่ก็ถูกเตะออกไป และขู่ว่าถ้ายังมาขวางอีกข้าจะเคียนเจ้าด้วยเนยบอยเฟิงเอ,อ๋อไม่ต้องไปขอร้องอยากเคียนก็มาเคียนเลยเอาไอ้ข้าตายไปเลยข้าจะกลายเป็นวิญญาณอาฆาตตามน้ำแขวนท่านอองตลอดไปท่านองทอท่อจะลงมือแต่และองค์ขลักม่วก็เข,ข้ามาปกป้องพระเอกเอาไว้พร้อมก็บอกว่าหากท่านอองลงมือพระชาย,ยาจะถึงแก่ชีวิตได้พระเอกถามว่าจะปกป้องนางแล้วหรือองค์คลักม่วบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหากพระชาย,ยาเสียชีวิตลินชิงจะต้องหาเรื่องจนองลีแน่ถึงตอนนั้นจะกระทบแผ่นการใหญ่ของท่าน พระเอกจึงได้ยอมกลับไปองครักษ์บัวเข้ามาช่วยนางเอกและจะพาไปส่งเนกบอกว่าไม่รบก,กวนร,รีบตามท่านองเจ้าไปเถอะหากเขาคิดสั้นกะโดนน้ำตายเจ้าจะได้นายเสียเปล่าองครักษ์บัวรู้ว่าที่น้องชายแกล้งสลบไปเมื่อตอนกลางวันทําให้พระชายาแพ้เดิมพันนางคงจะแค้นเคืองแต่ตัวเขาและน้องชายเป็นองครักษ์ของท่านองเมียทนเห็นท่านองเสียนาใดพระชายาได้โปรดให้อภัยด้วยเนยบกบ่นว่าเจ้าทำพระศักดิ์สิีของท่านองจนทําให้ข้าเกือบตายนี่คือการตอบแทนผู้มีพระคุณของเจ้างั้นหรือ องค์ครรภั่วขอโทษและบอกว่าจะคิดหาทุกวิธีทางเพื่อตอบแทนพระชายาเนกบอกว่าไม่จําเป็นคิดว่าเป็นการทดแทนที่เจ้าหยาค่าก็แล้วกันต่อมาฝฟิงเอ๋อก็มีข่าวดีเล็กๆมาบอกเด็กว่าองค์ครรภัม่วพาสาวใช้เข้ามาและท่านองค์ยังอนุญ,ญาตให้เปิดครัวเล็กๆด้วยเนกคิดว่าดีเหลือเกินจะได้ไม่ต้องกินมันโทสืดชื้นและได้กินเนื้อบ้างแล้วต่อมาองค์ครรก็นําอาหารหลายอย่างมาให้เนกเห็นมีขาหมูด้วยกบว่าจะกินเย็นนี้องค์ครรภั่วบอกอีกว่าหากต้องการสิ่งใดก,ก็บอกมาได้เลย เน่เห็นว่าองครับเมื่อเปิดทางขนาดนี้จึงได้บอกว่ายังขาดอีกเยอะเลยและข้าจะเขียนสิ่งที่ต้องการให้เฟิงเอิญนำไปให้จากนั้นก็ถามถึงภผยของเมื่อจูว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาตอบว่าพอกินข้าวต้มได้บ้างแล้วต้องขอบคุณพระชายาที่ช่วยชีวิตเขาเน่บอกให้กินเนื้อกับไผ่ด้วยแต่อย่าจัดอาหารลดจัดมากจะช่วยร่างกายพื้นตัวเร็วตกเกะเน่ก็ชวนพวกสาวใช้มาน้กินข้าวด้วยกันแต่ก็ไม่มีใครกล้านั่งร่วมโต๊ะด้วยเฟิงเอิญเตือนให้เน่เก็บพึ่งเดิมสุราเพราะแผลยังไม่หายดีเน่บอกว่่่่าาแคจอเเเดียวทนนนั้ไไมป็ร แต่แล้วเนก็ดื่มไปสลายจอกเลยจนเริ่มเมาแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ทำไมต้องย้อนเวลามาด้วยจากนั้นก็ท่องกลอนให้กับเฟิงเอ๋อฟังเพื่อคลายความทุกข์ใจหลังเมาได้ทีเนก็ถอดรองเท้าปลาทิ้งไปเพราะมันเกะกะแต่ก็ดันไปโดนพระเอกที่เดินอยู่ข้างนอกพอดีเฟิงเอ๋อเตือนเอกว่าถอดรองเท้าแบบนี้ท่านองเห็นเขาต้องโกรธแนะ่เนกบอกว่าไม่กลัวหรอกขครอยากใส่ก็ใส่อยากถอดก็ถอดไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเสินยัยเฟิงเอ๋อบอกว่าเมื่อก่อนท่านไม่ใส่คำกับท่านองมากขนาดนี้ เนกบอกว่านั่นเมื่อเมื่อก่อนนับจากนี้ไปดินแดนเย่จะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นพระเอกข้ามาปกมือให้แล้วบอกว่ายดเยี่มากจริงๆฟังเอ๋อร์คุกเข่าให้กับพระเอกเนกก็ถามว่าเขาเป็นใครทําไมต้องคุกเข่าให้ด้วยฟังเอ๋อร์บอกว่านี่คือท่านอ,องเนกบอกว่าข้าไม่รู้จักแต่ต้องเป็นัวเขาทําไมรีบลุกขึ้นมาพระเอกถามว่าใครเจ้าดื่มเราเป็นถึงพระชายาแต่วันมันเอาแต่ตำตัวไร้สติทําให้บรรยากาศในจจนอองตกต่ำใช้ได้ที่ไหนกันเนกบ่นว่าที่นี่คือที่ของข้า ใครออกกฎดไหมค่าดื่มเราพระเอกบอกว่าที่นี่คือจวนองกฎระเบียบทั้งหมดค่าเป็นคนกำหนดข้าบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้เนกคิดว่าเขาต้องใจมาหาเรื่องดืกดื่นปานนี้แล้วทำไมไม่ไปอยู่กับสร้างกวนโรมหาค่าทำไมอย่าบอกนะว่าไม่แอบดูข้าเพราะสนใจข้าแล้วพระเอกบอกว่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองต่อให้ข้าต้องไปสนใจสุนักข้าก็ไม่สนใจเจ้าเนกวั่นรอยยอะและถามเฟิรเอ๋์ว่าเจ้าได้ยินไหมไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านอองจะสนใจสุนักพระเอกบ่นว่าปากไรนะ หากไม่ช่วยม่วจูไว้คงให้เจ้านอนท้องฟืนไปแล้วนเนกย้อนว่ายอมรับแล้วหรือว,ว่าข้าช่วยชีตม่วจูในเมื่อเป็นเช่นนี้คิดจะคุกเข่าให้ข้าเมื่อไรพระเอกไม่อยู่ทนฟังเอกพูดมากเลยรีบกลับห้องไปต่อมาตันเอ๋อก็มารายงานหลเอ๋อว่าท่านองไปที่เรือนขอณาเอกซึ่งแม่เท่าจางห็นกับตาและได้ยินมาว่าพระชายาช่วยรักษาม่วจูท่านองจึงได้ส่งสาวใช้ไปพระชายาและเปิดควาเล็กๆให้ด้วยหลเอ๋อได้ยินก็โกรธมากและคิดว่าพระเอกนอนที่เรือนนางเอกแต่ตันเอ๋อเล่าต่อว่าท่านองเดินอ,ออกมาแล้ว โรเอ๋หาว่าในเอกยัอวยวนพระเอกจึงจะหาทางสั่งสอนและก็สิปแผนการมาื่หญ่กับตันเอ๋ต่อมาแม่เท่าจางมาบอกเอกว่าเมื่อจู่ใกล้าตายแล้วทําไมในเอกมีจิตใจจะเล่นอยู่อท่านองบอกว่าถ้าการของเมื่อจู่แย่ลงจะจับท่านไปสอบสวนเอกไม่เข้าใจว่าเป็นแบบนี้ได้อย่างไรพระแผลเมื่อจู่ใกล้าหายดีแล้วแม่เท่าจางบอกาอตามไปดูอาการเ่งเธอะเนกจึงสายเพื่อเอยหยิบกบระเป๋ายาม,มาด้วยเมื่อมาถึงท่านองถามว่าทําอะไรกับมั่วจูททาให้อาการของเขาสุดลงเนกรู้สึกว่าในห้องนี้ได้กลิ่นหอมแปลก แล้วก็ตอบไปว่านอกจากรักษาแผลเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจากนั้นจะขอเข้าไปดูพผาแต่เป้ก็ห้ามแม่เข้าไปและบอกว่าหมอหลวงหวังก็อยู่ขอให้นางเอกอธิบายมาว่าทําไมมั่วจูเป็นแบบนี้เนบอกว่าแผลก็ไม่ให้เห็นใจอธิบายได้อย่างไรหมอหลวงขอดูยารักษาของนางเอกเนบ่บอกว่าดูก็ไม่รู้เรื่องและขอเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอลวงหาว่าในฝ่ฝืนเอาหัวธนูออกรักษามัว่วซัวถึงทาให้การกับมั่วจูสทุดลงเป็นหมอที่ได้ฝีมือที่ทําร้ายคนอื่น เน <N> บอยเลิกพูดจาเร็วไร้และขอเข้าไปดูอาการมั่วจูหากไม่เข้าไปเขา,ปเ,ขาปเป็นอะไรขึ้นมาก็อย่ามาเสียใจแล้วกันเพรเกชินเน่บอกว่าจใจโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายเนกลองเอาเข็มตรวจดูก็ไม่เห็นว่าเข็มจะเป็นสีดำแต่อาการของมั่วจูเหมือนถูกพิษจึงได้บอกพเพล็กว่าเขาถูกพิษหมอหลวงบอกว่าอย่าพูดจาเร็วไร้ใครจะวางยาพิษเขาเมาื่อคู่ตรวจดูอาการแล้วไม่มีอาการของพิษเลยที่เริ่มดำคล้ำนั่นก็เพราะว่าใกล้หมดลมเป็นอาการคนใกล้ตาย เนบอกว่าเจ้าทหารที่พูดจาเลวไรต่อมน้ำเหลืองบวมโตการหายใจติดขดัดตาจมูกบวครัำเห็นได้ชัดว่าถูกพีดหลังจากนั้นเอกไปดมที่ต้นไม้ที่วางอยู่และถามว่าปหน้าต่างทําไมหมอหลวงก็ยังบอกว่าเด็กไม่เข้าใจวิชาแพทย์เลยแกล้งทาตัวลึกลับเท่านั้นถ้าตาตามวิธีรักษาของเขาโมจูคงไม่สุดแบบนี้หาว่าเอกกาลังเราเล่นกับชีวิตคนอยู่แหมเอาหมอหลวงไปเก็บก่อนได้ไหมชักราคาญแล้วแสีทุกดอก เนกยอดมอหลวงว่าสองวันก่อนเจ้าบอกว่าบาดแผลมั่วจูไม่มีทางรักษาหายให้เตรียมจัดงานศพไม่ใช่หรือและทาไมตอนนี้มาบอกว่าอาการไม่สุดละ่ะมอหลวงก็แถว่าอาการของมั่วจูซับซ้อนแค่ต้องคิดสถานการณ์ที่เลวร้ายเพื่อเอาไว้เนกเดินไปดูที่ต้นไม้แล้วเจ้าออกแต่สาวใช้คนหนึ่งบอกว่าเป็นพืชพันธุ์ที่หาย,ยากท่านออกเลยวิหญาสร้างกวนปวดปรานต้นนี้อย่าทําให้มันเสียหายเนกถามว่าเจะเป็นคนเลี้ยงดูพืชพันธุ์พวกนี้แลรู้หรือไม่ว่าดอกไม้นั้นหากปลูกไว้ในห้องที่ปิดอับจะทําให้ถึงแก่ชีวิต รู้จู่แกล้งทาไม่เข้าใจเนบอยเศษแ้งต่อไปเธอได้ยินมาว่าในจวนนี้มีเครื่องมือลงโทษที่ไว้ใช้กับบ่าไม่เชื่อฟังรู้จู่จึงรีบบอกว่าดอกไม้เป็นของที่คนจวนออกนํามาให้ไม่รู้จริงๆว่ามันมีพีดเนบอกว่าในอ่างมั่วจูมีแต่กลิ่นหอมของดอกไม้ที่มีพีษหากไม่รู้เรื่องนี้ทําไมถึงได้ย้ายกระถางเข้ามาอยู่ในห้องและหน้าต่างที่เคยเปิดกว้างอยู่ดีๆทำไมถึงปิดแนนเพลย์ถามซา,าชายว่าทำไมต้องวางยาพิษมั่วจู เนคคิดว่ามั่วจูเป็นคนที่ดีกับทุกคนไม่ว่าคนใช้หรือคนระดับสูงทุกคนก็เป็นห่วงเขาเรื่องดีจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนรูจูหาว่าเนกมาใส่ร้ายไม่ได้เป็นคนวางยาพิษพระเอกเรียกทหารเอาเครื่องมือสอบสวนเข้ามาเนกแกล้งพูดว่าหาข้าเป็นเจ้าตอนนี้คนสารภาพไปหมดแล้วจะทําให้ตัวเองลําบากทําไมรูจูกลับบอกว่าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเป็นคนทำเองทั้งหมดเพราะมีความแค้นกับมั่วจูจึงได้วางยาเขาเนกถามว่าไม่ได้ถูกใครกลมขู่ใช่หรือไม่ หาข้าวโพงของเจ้าอยู่ในมือพวกมันก็ขอให้บอกความจริงมาท่านองค์จะช่วยข้าวโพงของเจ้าเองและจะปล่อยเจ้าไปด้วยเนยกพยายามเกลี้ยกล่อมจนลู่จูจะบอกความจริงอยู่แล้วแต่ก็ดันถูกพิษตายซะก่อนเนยกตรวจด,ดูแลพบว,ว่านางตายแล้วองครักษ์เมื่อเข้าไปดูเล่นถุงพิษในปากของนางซึ่งถุงพิษนี้จะต่างจากที่หน่วยกล้าตายใช้กันมันจะค่อยๆละลายในปากเนยกคิดว่าคนที่บงการเรื่องนี้ดูเหมือนไม่ได้คิดจะปล่อยลู่จูไปตั้งแต่แรกและรู้สึกสงสารนาง พระเอกสายอุ้งคลักมัวไปซื้อเละเอียดว่าใครมันกล้าทำเรื่องแบบนี้ในจวนอองจากนั้นก็ถามเอกว่าม้วจูถูกพิษอะไรแล้วสามารถช่วยแก้ไขได้ไหมเนกตอบว่าไม่รู้ต้องลองดูพระเอกบอกว่าอย่าพูดว่าไม่รู้กับข้าหากมวจูไม่รอดเนกเลยย้อนว่าจใจข้าชดใช้ด้วยชีวิตต่อช่วยพูดกับอื่นบ้างได้ไหมฟังจนเบื่อแล้วจากนั้นก็ถามต่อว่าถ้าช่วยให้รอดได้จะคุกเข่าหรือเปล่าพระเอกบอกว่าจะทาตามสัญญาแนะ่ไม่จําเป็นวห้เจ้ามาคอยเตือน เนบ่บอกว่าตัวท่านจะผิดคำพูดเหลือเกินจากนั้นก็บอกทุกคนออกไปห้หมดจะเวนเฟิงเออพระเอกมาคอยแอบดูนางเอกตอนนักษาแต่ก็มองไม่เห็นองค์คณะมัวกลับมาเห็นและถามว่ากำลังแอบดูพระชายาหรือพรเพลกถามถึงเรื่องที่ให้ไปซื้อองค์ครังษมัวตอบว่าได้ส่งคนไปแล้วขอแค่คนคนนั้นอยู่ในจวนจะต้องจับตัวออกมาได้แน่นอนพระเอกคิดว่าจับได้เมื่อไหร่จะลงโทษสถานนาะงองค์ครังษมัวสังเกตเห็นว่าพระชายาเปลี่ยนไปตอนนี้ดึงดูดความสนใจได้ดีพเพล็กถามว่านางดึงดูดเจ้าหรือ องคารักษ์บอกว่าหมายถึงรี่ให้คนสนใจคิดว่านางเปลี่ยนไปหลังจากกระโดดลงทะเลสาบพระเอกก็รู้สึกว่านางเปลี่ยนไปมากจริงๆองคารักษ์มโวสงสัยว่าหรือพระชายาตายแล้วถูกผีสิงร่างนั้นอยู่เราจะเชิญน,นักพน์มาทาพิธีดีไหมนเนกแอบฟังอยู่และคิดว่าสองคนนี้เป็นพญายในตัวนางหรืออย่างไรทําไมเดาได้แม่นขนาดนี้พเพาถามว่าพิธีอะไรจะเผานางงั้นหรอนเนกคิดว่านี้จะเผากันเลยเหรอคงต้องเปลี่ยนความคิดสองคนนั้นซะแล้ว องคลักษ์ม่วงคิดว่าพระชาย,ยากลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแล้วหากพระชาย,ยาถูกผีสิงจริงๆก็ขอรับใช้พระชาย,ยาที่เป็นเช่นนี้ดีกว่าคนก่อนพระเอกคิดว่านางแค่ทําตัวพิลิกพลันเมืเอ่อเนกเดินออกมาก็บอกว่าการมั่วจู่ประคองตัวดีแล้วท่านอ่อนจะเข้าไปดูหรือไม่และมชมาชายตายเขาด้วยองคลักษ์ม่วงแอบกระซิบเพกว่าสงสัยข้าน้อยจะรู้สึกไปเองพระชาย,ยาเหมือนจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนเนกก็ยืนรออยู่ไม่ยอมกลับเดือน เมื่อเพชกลับออกมาก็ยิ้มแย้มคุยกับเขาและบอกว่าเมื่อจูไม่เป็นอันตรายแล้วแต่ต้องให้คนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้คนใดลอบวางยางเขาได้อีกเพชใส่องค์ขลักมัวรับผิดชอบเรื่องนี้นเนกกรงชวนให้พระเอกไปพักผ่อนที่เรือนของนางดื่มชาสักจอกสองจอกเพชถามว่าผู้จาด,ดีๆไม่ได้หรือใดสมองเลอะเลือนแล้วหรืเอเนกทาเป็นออนว่าสมองข้าไม่ได้เลอะเลือนแค่อยากกินอาหารกับท่านอ,องเท่านั้นพระเอกคิดในใจว่าข้านิบาจริงๆที่คิดว่านางเปลี่ยนไปแล้วจกนั้นก็สั่งให้นางอยู่ห่างเอาไว้ หลังจากพระเอกกลับไปแล้วในแอบขำที่พระเอกรีบหนีไปแบบนั้นดานโดเออร์ก็แกล้งป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพระเอกโดยบอกว่าเห็นท่านองค์ยุ่งอยู่กับงานราชก,การจึงไม่อยากรบกวนพระเอกจะเรียกหมอหลวงมาดูอาการแต่สาวใช้ได้งานว่าหมอเตรียมยาไว้แล้วและคหยินเดินไปบางส่วนแล้วทางที่ป่วยหนักแต่หูหยินก็เอบเก็บเรื่องนี้เอาไว้ปราะกลวกระทบกับงานของท่านพระเอกจึงบอกว่าคืนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนโดเออร์และเล่าว,ว่าหลายวันมานี้ในจวนมีคนของศัตรูแฝงตัวอยู่ไม่รู้ว่ากลุ่มใดส่งมา กลัวว่าเจ้าจะเป็นอันตรายโรเออร์ก็รีบเข้าไปอดอ้อนออซอให้เปรกอย่าไปไหนอีกคืนนี้และชวนเขาร่วมหอ,อกันแต่เปรกดันคิดถึงตอนที่ร่วมหอกันในอขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วองค์คลักมัวก็เข้ามารายงานว่าในกองทัพมีธุระด่วนสําคัญแม่ทัพเะนดมาเชิญท่านอกอไปพบเปรกจึงได้บอกโรเออร์พักผ่อนไปก่อนนางบอยรีบไปรีบกลับมาเปกบอกว่าคืนนี้จะไม่กลับมาแล้วจเจ้าพักผ่อนก่อนเธอทําเอาโรเออร์อารมณ์เสียอีกแล้วที่นี่คนมาทําลายตอนดีๆอยู่เรื่อย วันต่อมาขณะที่นเนกเล่นเครื่องสายอยู่พระเอกก็มายืนแอบดูเฟิงเออถามว่าไม่เข้าใจว่านเนกกลับมาชอบถนนอ,อีกแล้วหรือไม่อย่างนั้นทาไมถึงได้ชวนเขามาทานอาหารอีกเนกบ่นว่าข้างกขนาดนั้นเลยหรอข้าไม่ชอบเขาข้าจะตามตื้อเขาได้อย่างไรข้าแค่เสียเส้ตาหาข้าไม่สนใจเขาเลยสักนิดแค่อยากเล่นสนุกกับเขาไม่นึกว่าเขาจะจริงจังเพะเอกได้ยินก็โกรธมากเลยข้ามาถามว่าเจ้าอยากตายหรือถึงกล้ามารอเล่น นเนกเ,เรียบรีบแก้ตัวว่าท่านฟังผิดแล้วข้าอยากอยู่กับท่านทุกวินาทีจึงได้ชวนมาทานอาหารด้วยพระเอกเข้าไปบีบคอและบอกว่าได้ยินกับผูว่าเจ้าบอกว่าเสเาแฉงเนกบอกปล่อยและแก้ตัวไปเลยว่าก็เหมือนที่พวกสั้นชอบคุยโอ้อวดพูดไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละอย่าถือสา,าได้ไหมพระเอกไม่ฟังและสา,ายไปคุกเข่าที่ตำนานข,ข,ของเขาเขากลับมาเมื่อไหร่คอยลุกขึ้นมาอนนนายเอกจะไม่คุกเข่าพระเอกจึงจะสั่งให้ทหารจับตัวสาวใช้ไปขายที่หอนางร่มให้มนเนกจึงได้ตอบว่ายังมีความเป็นวุรุษอยู่หรือเปล่า พระเอกก็ย้อนว่าเป็นบุรุษหรือไม่คืนนั้นเจ้าได้ลองเหล่านี้ชะตากรรมของสาวใช้อยู่ในมือของเจ้าแล้วนเนยจึงตกลงยอมไปคุกเขา่าแต่นางเอกนั้นก็ไม่ได้คุกเข่าจริงๆเพราะแอบมานั่งกินของอร่อยอยู่นั่นเองคิดว่าพอพระเอกใกล้กลับมาแล้วเข้าไปคุกเขาก็ได้เฟิงเอ๋อคิดว่าในตำหนักนี้ต้องมีสายลับของท่านอองแน่นอน,นเนยคิดว่าจริงด้วยจึงได้ยอมมาคุกเขา่าหลังพันไปสี่ชั่วย,ยามก็รู้สึกเมื่อยมากระบอยเฟิงเอ๋อกลับไปที่เรือนก่อนเพราะหากท่านองไม่เห็นจะหาเรื่องอีก เมื่อถนองกลับมาได้เห็นว่าเขาเมินใส่ไม่สนใจจึงได้เดินตามเขาไปในห้องอาบน้ําพระเอกไล่ออกไปเพราะกาลังเปลี่ยนเสื้อผ้านางบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าท่านอาบน้ําอยู่ขณะจะออกไปดันสะดุดจนล้มลงแล้วมือก็ดันไปดึงผ้าของพระเอกออกจนมดคราวนี้เน็ก็ได้เห็นหุ่นของเขาเต็มตาเขารู้สึกอายมากแต่ไลใ่ใส่หัวออกไปเร็วๆแต่และองค์ขลักมัวเข้ามารายงานว่าไทอปชวนนาะงฝ่าบาทมีรับสั่งให้ท่านองค์กับพระชาย,ยาเข้าวางโดยด่วนพระเอกมาเยี่ยมไทเฮาที่มิสักเป็นเสด็จยา แล้วก็เห็นพนางกระักเลือดด้วยจึงเรียกหมอหลวงมาดูอาการหมอบอกว่าเทลกระักเลือดมาหลายคราแล้วอาการประชวรนรนุนแรงกว่าก่อนหน้านี้มากเกรงว่าคงจะเพลสัง่งให้หูปากเทกเป็นคนดีสวรรค์ต้องคุ้มครองเทลรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นนายเอกจึงได้ถามว่าเป็นชาย,ยาของหลานใช่ไหมนางงดงามนะยาพอใจมากถ้าเอกเรียกนายเอกมาคารวะเสด็จยาเสด็จยาจับมือทั้งคู่เอาไว้และบอกห,หลานอ่อนโยนกับชาย,ยาให้มากๆ เสด็จยาขอยน้าเอก่าถือสารพระเอกเขาเป็นคนแบบนี้เพราะไม่ได้รับความรักจากพ่อมาเป็นเรื่องยากที่จะดูแลคนอื่นเนก็รับทราบแล้วพระเอกถามเอกว่ารู้ไหมว่าเสด็จยาป่วยเป็นอะไรเนกบอกว,ว่าทรงประชวรเป็นโรคปรอดบวมจากไวรัสระดับการรักษาในตอนนี้รักษาไม่หายรอกแต่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีเลยเสด็จยามีไข้สูงต้องลดไข้ได้ก่อนค่อยทําการรักษาอย่างอื่นหมอหลวงก็เข้ามาใส่อีกแล้วว่านี่คือไทเฮาจะมาทําซีซัวไม่ได้พระเอกติดหมอหลวงไปทีหนึ่งและสั่งให้หูป,ป่า พระเอกขอให้หนางเอกบรรเทาอการเจ็บปวดของเสด็จยาให้ได้แล้วข้าจะเน่บอกว่าอย่าเพิ่งสัญญาข้าไม่อยากให้ท่านผิดสัญญาอีกข้าจะทาให้การประชวนของไทเงาคงที่ก่อนแต่อยากที่จะรักษาต่อจากนี้ยุ่งยากมากพระเอกบอกว่าเจ้าอยากได้อะไรข้าจะเตรียมให้ทั้งหมดหนางเอกคิดในใจว่าราชวงศ์มีเงินเยอะต่อห้ทำยาปฏิชวนะกับยาต้านไวรัสก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หลานสนังจนนึงได้บอกว่าจะเขียนตำราวไว้ให้เพราะต้องใช้ของเยอะหลังได้ยาของนงเอกแล้วอาการของไทเงาก็ดีขึ้นหน่อย นเน่บอยแถวพักผ่อนก่อนแล้วขอคุยกับพระเอกบอยเขาต้องเชื่อฟังนางทุกอย่างต้องเปิดประตูหน้าต่างและพามานออกให้หมดต้องให้อากาศในห้องถ่ายเทยอย่างดีและยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้พระเอกถามว่าเจ้าของพวกนี้ไปทําอะไรนางบอกว่าหากสงสัยข้าก็ช่างเธอะเขาบอกว่าเชื่อในตัวเจ้าขอแค่รักษาแถวให้หายดีข้าจะออกคำสั่งทันทีเนขอสิดูลาจวนอองเองพอสร้างกวนหัวเป็นแค่อนุนางไม่คู่ควรจะเป็นนายหญิงพระเอกก็รับปาก ต่อมากงกงคนสนิทของเต้ก็เชิญานเอกไปพบฝ่าบาทที่ตำนางพระเอกให้กงกงกลับไปก่อนและเตงเอกเรื่องอะไรควรพูดไม่ควรพูดต่อหน้าฝ่าบาทนเนบอกว่ารู้ตัวเองดีหลังจากนั้นเอกไปพบฝ่าบาทพระองค์ก็ได้ยินมาว่านางรักษาแยวได้จึงได้ถามถึงวิชาการแพทย์เรียนมาจากที่ไหนเพราะไม่เคยรู้มาก่อน,นเนกทูลว่าเคายเรียนตอนเด็กๆก,กับแม่เท่าคนหนึ่งที่อยู่กับแม่ของหม่อมชันแต่ว่านางเสียชีวิตไปนานแล้วฝ่าบาทถามเซน่าบดีลินว่าเป็นความจริงหรือไม่เขาก็ทูลว่าเป็นเช่นนั้นจริง ฟ่าบาทถามต่อว่าแผลเป็นบนใบหน้าก็หายดีแล้วแต่งานขอับองลีมาปีกว่าแล้วทาไมยังไม่มีลูเนกทูลว่าเพราะไม่ได้รับการปลดปลานจากองลีฝ่าบาทจึงเจอนในเร่งมือและทําให้เขาปลดปลานมีเพียงเช่นนี้ถึงจะสืบความลับของเขาได้เนกขอประทานาภัยที่ไม่ได้เป็นที่ปลดปลานและสืบข้อมูลอะไรไม่ได้เลยเสนาบดีหลินก็ดุว่ามีข้อมูลอะไรก็ทูลฝ่าบาทไปให้หมดเนกบอกว่าห้องเขายังไม่เข้าเลยจะสืบอะไรได้ฝ่าบาทจึงได้สั่งให้จับตาดูเพลกอย่างใกล้ชิดถ้ามีอะไรผิดพลาดเด็ดขาด ตอนนั้นเซนาบรีลินตำหนิลูกสาวที่ไร้ประโยชน์เนกถามว่าตอนนั้นสงข้าไปจับตาดูองลีเพราะอะไรหน้าตาที่ไม่แปลกเป็นก่อนหน้านี้ของข้าไม่มีทางสําเร็จอยู่แล้วเซนาบรีลินบอกว่าพระเจ้าอัปปะักจนดูไม่ได้อองลีจึงจะลดความระมัดระวังลงเนกถามว่าให้แต่งกับเขาถ้าเขาล้มลงข้าจะลงเลยเหมือนกับเขาใช่หรือไม่เซนาบดีลินคิดในใจว่านางเคยงโง่นี่นาะทำไมเดี๋ยวนี้ฉลาดขึ้นแล้ว แต่เก็แกล้งบอกว่าเขาเป็นคนเก่งต่อไปใครจะเป็นใหญ่ยังไม่แน่วันไหนเขาได้ขึ้นเป็นฮองเต้เจ้าก็จะได้เป็นฮองเฮาเจ้าเข้าใจไหมเน่บอกว่าไม่ใช่หรอกว่าจะมีวันนั้นเสนาบดีสัญญ่งให้ญญจับตาดูเพลคไว้ให้ดีเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจช่งเสนาบดีหลินนนั้นทําไปเพื่อการใหญ่หวังจะขึ้นเป็นพระสัสุระและนางเอกนั้นเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่เขาเก็บมาเลี้ยงเท่านั้นต่อมานางเอกออกมาเห็นเพกยืนคุยกับสาวคนหนึ่งซึงได้อ,อกฟังและคิดว่าตั้งคู่แอบเดทกันอยู่พระชาย,ยาช ไม่ใช่นั้นคงไม่แต่งกับองชีแน่นอนเดิมนั้นข้ายกเลิกงานแต่งนี้แต่พอข้าไปหาท่านกลับพบว่าท่านอยู่กับสร้างกวนโหรข้าจึงประชดด้วยการแต่งงานเพลกถามว่าแต่งกับองคชีเพราะข้างั้นหรือนางก็ตอบประชัยและนึกไม่ถึงว่าชายาเอกของท่านจะสวยขึ้นมากขนาดนั้นท่านคงชอบนางมากใช่หรือไม่เพล็กบอกว่าในใจข้ามีเพียงโหรเอ๋อพระชายาฉีบนว่าไม่ว่าโหรเอ๋อหรือพระชายาเอกก็สามารถอยู่แียงข้างทันได้มีความสุขกว่าข้าทาั้งนั้นข้าอิจฉาพวกนางยิ่งนัก ไม่เหมือนใคาที่ต้องอยู่เคียงข้างกับชายที่ไม่ได้รักเหมือนตายทั้งเป็นตอนนั้นหนกักท่านพาขาไปมันจะต่างออกไปหรือไม่พระเอกบอกหยุดพูดได้แล้วพะชยยาฉีก็บอกว่าหัวใจข้าไม่เคยทรยศต่อท่านพระเอกบอกนางรักษาตัวและขอตัวก่อนแต่นางกลับเข้าไปกอดไว้และขออย่าลืมนางนางเอกคิดในใจว่าพวกชายยาอ,องเนียเป็นตัวตึงในหมู่แอปใสเลยนะเนียแล้วก็จะไม่แอบดูแล้วเลยย่องออกไปแต่ก็ดันทำเสียงเดินจนโดนจบดับได้เน่ขอโทษและบายพวกเขาพูดต่อเธอ พระเอกห้ามแม่ไปและโกรธมาที่กล้าไม่แอบฟังเนกกนว่าอุทยานไม่ใช่ของพวกท่านสนอยข้าอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ใครพวกท่านสองคนแอบคุยกันพระเอกบอกว่าไม่ต้องแก้ตัวและในชีวิตนี้เกิดคนที่แอบฟังที่สุดเน,นกบอกว่าข้าก็เหมือนกันหวังว่าต่อไปท่านอองอยังไม่แอบดูข้าที่เรือนอีกพระชายาฉีมาขออภัยนางเอกและขอให้อย่าสื่อสารข้ากับองลีไม่มีอะไรจริงๆอยากเข้าใจผิดไปนั่นคาร เนยย้อนว่าสตรีที่มีสามีแล้วอย่างเจ้าสารภาพรักกับสามีค่าเจ้ายังไม่ถือสาและค่าจะถือสาอะไรจากนั้นก็บอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องของพวกท่านขอแค่อย่ามาหาเรื่องค่าคาก็จะไม่หาเรื่องพวกท่านพระเอกละกตัวเอกมาคุยการและถามว่าฝาบาทแต่อะไรบางเนยกโกหกว่าไม่มีอะไรแค่สงสัยวิชาการแพทย์องค้าเท่านั้นในถามอะไรนิดหน่อยหากไม่เชื่อก็ไปถามฝาบาทเองสิเพะเอกเตือนว่าอย่าพูดอะไรที่ไม่ควรพูดต่อหน้าฝาบาทไม่งั้นจะไม่ปล่อยเจ้าไป เนยบอกอยาเอาแต่เตือนคาคาก็ไม่ได้รับมืงอง่ายๆเช่นกันพระเบอกว่ารู้ว่าเจ้าเป็นไส้ศึกที่พวกเขาส่งมาหากไม่เห็นแก่ที่เจ้าง้อเขาคาคาเจ้าไปนานแล้วเนยคิดในใจว่าดูเหมือนความง้อจะช่วยชีวิตได้จริงๆทำไมถึงได้ช่วยขนาดนี้ถูกลินชิงคูแล้วยังถูกท่านอองคูอีกเนยบอกให้สบายใจได้จะไม่ยุ่งเรื่องของพวกท่านคาแค่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเท่านั้นพระเอกบอกจำคำพูดคืนนี้เอาไว้จากนั้นก็จับมือนางเอกจะพาเดินกล่างนางเอกบอกว่าไม่ต้องจูง พระเอกวก่างว่าแขนว่าเจ้าเดินช้าอยากลากให้เดินไวๆขึ้นแล้วก็บ่อยเตรียมยาไปรักษาสเสด็จยาหลังจากนั้นก็คิดว่านางเอกนิสัยรุนแรงขึ้นทุกวันแต่เมื่อเขาอนางกลับนิ่มแล้วก็อบอมยิม้มมาพระเอกดูเหมือนจะชอบนางเอกเขาแล้วแต่ก็ยังปากแข็งหลังได้ยาของนางเอกอาการของสเส็จยาก,ก็ดีขึ้นและชื่นชมนางเอกมาเนยขอสเส็จยาทำปะทัยให้สบายจะหายประชวรได้ไวสเสด็จยาชมเพลกว่าได้แต่งกับชาย,ยาที่ดีจริงๆฟาบาดบอกให้เอวพักผ่อนให้เพียงพอ เทอคิดว่าเป็นการรุก,กวนฝ่าบาทแล้วที่ป่วยและใบฝ่าบาทกลับไปทําราชกิจของตัวเองเถิดไม่ต้องกังวลพระไทยแล้วหลังจากนั้นเสด็จย่าขอให้เพลงกับนางเอกพักที่ห้องข้างๆอยู่กับย่าในคืนนี้พระเอกจะไม่นอนร่วมห้องกับนางเอกแต่ก็ขัดใจย่าไม่ได้เพราะย่าหวังให้ทั้งสองคนมีข่าวดเวีเร็วเพราะแต่งงานกันมาหนึ่งปีแล้วเมื่อถึงห้องนอนเพลงข้าแม่นางเอกใช้เลเหลี่ยมเนกบอกว่าท่านเกงียตค่ะข้าก็เกลียดท่านบุรุษอย่างท่านจะคิดเกินเลยกับข้าเด็ดขาดเพลบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นเจ้าที่วางยาข้าเองนะ เนยแก้ตัวว่านั่นมันเมื่อก่อนท่านก็อย่าลืมนะว่าตอนนั้นท่านก็มีความสุขเช่นกันพระเอกถึงกับเถียงไม่ออกและบ่นว่านาาเอกไรยางอายเนยบอกว่าข้าไรยังอายตรงไหนตาบอดหรอข้ายังขี้อายมากด้วยพระเอกขี้เกียจเถียงด้วยและยังไปนอนเตียงเนกก็ยอมซะที่ไหนและขอไปนอนด้วยเพกจึงด่าว่าไรยางอายจริงๆหญิงชายไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกันเนยย้อนว่าท่านรู้จักด้วยหรองั้นก็อย่าแต่ต้องข้า สด็ดยายให้นางกำนันมาดูว่าเพกกับนางเอกทะเลาะกันไหมพระเอกจึงรีบขึ้นไปอยู่บนนางเอกจะนางกำนันรีบขาตัวออกไปเพราะไม่อยากขาจังหวะทางคู่หลังจากนั้นเพลกถามว่าไม่ได้ลงกรประตูหรอนเนกบอกว่าไม่รู้ว่าต้องลงกรด้วยข้าไม่มีความเคยชินพเพลกก่นว่ารู้ว่าอะไรบางเนี่ยจะเป็นชาย,ยาได้ยังไงเนกกะบ่นที่เขามาทับตัวและแล่เขาไปได้แล้วด้วยความเพลินอายเพลกกล่นว่าหากเจ้าไม่ยัวคาข้าจะรัอย่างอายชนนี้ได้อย่างไร นเนกบอกไม่เคยคิดจะย้อนยันทันแล้วก็ยังผ้าอ่มมาหมบางพระเอกก็ไม่ยอมให้ในเนกจึงได้ถามว่าเป็นบุรุษหรือเปล่าเขาย้อนว่าข้าไม่ใช่บุรุษหรือไงเจ้าเคยลองแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าอยากลองอีกครั้งนเนกบ่นว่าหน้าไม่อายแล้วทั้งสองคนก็ยังผ้าอ่มกันไปมารุ่งเช้าพระชายาชีเอาอาหารไม้กับนังเอกแล้วก็แอบ,บมองในห้องจนเห็นว่าเพรก็อยู่ที่นี่ด้วยนเนกบอกทั้งสองไปคุยกันเถอะแต่ชายาชีบอกไม่ให้นางเอกเข้าใจผิดและขอตัวกล้าม เวลาต่อมาเนกก็บังเอิญไม่เห็นว่าพระเอกพระชายาชีคุยกันอีกแล้วต้องเผือกก็เลยทํางานทันทีพระชายาชีบอกว่ารักนวลส่วนตัวเพื่อพระเอกมาตลอดและปลังค่ากลับแต่ต้องนางถ้าเสีใยใจยิ่งนกอึดอัดใจเหลือเกินพระเอกย้อนว่าเจ้ารักนวลส่วนตัวเพื่อขา้าแต่เจ้าร่วมเตียงกับองค์ีมาตั้งนานแล้วมิใช่หรือนางอธิบายว่าหมายถึงหัวใจของข้าเฝ้ารอท่านมาตลอดหัวใจของข้ามีเพียงทนันเพราะข้าเลือกไม่ได้ข้านึกไม่ถึงว่าทานจะแต่ต้องหลินนัน,นเยี่จริงๆ พระเอกบล่ว่านางเป็นชายาข้าแม้แต่ต้องนางและแจ้แต่ต้องผู้ใดพระชายาฉีคิดว่าเพกยังเข้าใจนางผิดอยู่ข้าไม่ได้สมัครใจแต่งงานกับองชีข้าถูกบังคับพระเอกบ่อยพอได้แล้วไม่ได้อยากได้ยินเรื่องพวกนี้พระชายาฉีทนไม่ได้ที่เพลจะมีลูกขับผู้หญิงคนอื่นจึงจะวิ่งเข้าไปก่อนแต่เพกก็หลบจนนางตกน้ําไปนางร้องเรียกใครช่วยเนจึงได้ออกมาบ่อยเพลร,รีบลงมปช่วยนางสินางจะจมน้ําตายอยู่แล้วพระเอกบอกว่านางในบ่อนี้ไม่พ้นเขานางด้วยซ้ำจะจมน้าตายได้อย่างไร แม้ความต้อแหลกของพระชายาฉีก็พอกันกับโรเอเลยหน้าตายัางเหมือนกันอีกพระชายาฉีไม่เชื่อว่าพระเอกจะไม่รักนางแล้วเมื่ออย่างนั้นทําไมต้องแต่งงานกับสร้างกวนโรซึ่งทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเพราะหน้าตาเหมือนกันเน่คิดว่าเพิกนี้สุดยอดจริงจริงคิดไม่ถึงว่าสร้างกวนโรก็เป็นแค่ตัวแทนพระเอกเถียงว่าโรเออไม่คล้ายกับเจ้าสักนิดแม้พระเอกแกวตาข้างในดูเนี่ยเหมือนกันจนแทบแยกไม่ออก พระชายาฉีไม่เชื่อว่าพระเอกจะไม่รักแล้วจึงได้ประชดร่วมเตียงกับนางเอกและจงใจแต่งสร้างกวนโหรเป็นอนุทำเพื่อย่อมโมโหนางเท่านั้นพระเอกบ่นว่าซู้เสี่ยวเสี่ยวเจ้าไม่เปลี่ยนไปสักนิดข้าจะบอกความจริงให้ข้าไม่รู้สึกอะไรกับเจ้าตั้งนานแล้วหากเจ้าใหญ่ผู้คนรู้ว่าเจ้าตามต่อแย่ข้าทั้งที่เป็นภรรยาผู้อื่นเจ้าก็ตะโกนให้ดังกว่านี้อีกคนทั้งจวนออกจะได้มามุงดูนเนกแบบอ๋หัวรอคิดว่าเพืิกน,นี้สนุกจ,จริงๆพระเอกได้ยินจึงได้ถามว่าเบื่อชีวิตแล้วหรอถึงได้แมาฟังคนอื่นคุย เนกอ้างว่าไม่ได้อะฟังข่าวนาบอกท่านสองคนหาที่รับตาหน่อยไม่ดีหรือหากผู้อื่นเห็นเขาคงจะยุ่งยากหน้าดูพระเอกบ่นว่าข่าวหน้าหรือหากสามีของเจ้ากําลังพอพันอยู่กับหญิงอื่นเจ้ายังรอคอยข่าวหน้าได้อีกเนกตอบว่าใช่มีใจผูกพันกันลึกซึ้งแบบนี้ต้องมีข่าวหน้าอยู่แล้วพระเอกบอกไม่ให้มาใช้กลยุทธ์แซงปล่อยประจับกับคาคาไม่ติดกับดักรอกอาการของเสด็จย่าดีขึ้นแล้วก็รีบกลับวังเข้าเฝ้ากับคาเนกแสะว่ารักเขาฝ่ายเดียวหลงตัวเองจริง ดานพัชญยาฉีก็รู้สึกแค้นนานเอกมากที่ยังเพเกไปจากนางแม้ยายคนนี้กับโรเออก็เหมือนกันเกินถา่ายังร้าเหมือนกันอีกเมื่อเพกพานางเอกกลับมาที่จวนก็เจอร้างกวนโรมายืนรออยู่หน้าจวนนางเข้ามาหอานชวนเพลกไปพักที่เรือนของนางด้วยกัน,นเนกยินฟังอย่างไม่ได้สนใจพลางก่อนไปชวนเฟิงเอ๋อไปนอนด้วยกันเถอะในๆตอนนี้เราก็เริ่มสนิทกันแล้วงั้นก็มานอนเตียงเดียวกัน,นเนกพูดพร้อมเอาจูงมือสาวใช้ไปที่เรือนตัวเอง ซางกวนโหรเลยใส่ไฟพูดถึงนเอกกลับหลังว่าอดอยากปากแห้งมากถึงขนาดเล่นชู้กับสาวใช้เลยเหรอนี่พระเอกได้ยินก็หึงห่วงขึ้นมาเลยตัดสินใจไม่ไปเดือนของสร้างกวนโหรแล้วแต่เปลี่ยนใจไปเดือนนางเอกเพื่อจัดก,การเรื่องชู้สาวนี้ซะหน่อยสร้างกวนโหน่าเสียไม่น้อยที่นางแต่งงานมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วแต่พเพลตกับไม่เคยเข้าออกกับนางเลยสักครั้งมันน่าเจ็บใจจริงจริงตันเอ๋อเสนอให้สร้างกวนโหรหาวิธีแกล้งนเอกด้วยวิธีอื่นอีกสร้างกวนโรหรนึกขึ้นได้ว่าตนเป็นนายหญิงของที่นี่งั้นก็จะ เนกจะได้อยู่แบบอดอจากยาด้านเพลกเดินดุมๆมาที่เรือนของนางเอกก็ไม่เห็นภาพที่เฟิงเอ๋อรกำลังนั่งคล่อมหลังให้กับนางเอกอยู่เพราะนางเอกสั่งให้นางมาโนดหลังให้แต่เพลกกลับคิดไปว่าสองคนนี้กำลังเล่นชู้กันเลยวายๆยกใหญ่นางเอกปฏิเสธผู้หญิงอย่างเราจะเล่นชู้กันได้ยังไงเฟิงเอ๋อยันขึ้นว่าในเมืองนี้จริงๆแล้วก็มีผู้หญิงแอบเล่นชู้กันอยู่เพียงเพราะไม่ได้รับความชุ่มชื้นจากผู้ชายนะเนกอึ้งจนพูดไม่ออกแค่พูดเล่นในตอนแรกไงกลายมาเป็นเรื่องจริงจังไปซะได พระเอกเลยเลยตะเพิดเพิ่งเหยอ,ออกไปในเมื่อนเนกระหายมากเดี๋ยวจะจัดสนองให้เองพระเอกเข้าไปไประชิดตัวนางเอกอ่อนจะนมไปจูบเนกเลยกัดปากเขาไปทีนึงพร้อมก็บอกว่าถ้าจะทําอะไรบ้าๆก็ช่วยไปหาสร้างกวนโรเธอข้าไม่สมัครใจอย่าลืมสีวาข้าเป็นลูกสาวศัตรูท่านนะเปรี้ยงขังมือทําท่าจะลงไม้ลงมือกับเอกอีกครั้งแต่องค์ครับมั่วมาขัดจังหวะซะก่อนเขารายงานว่าอยู่ๆแทเฮาก็มีอาการกําเริบลมสุดลงไปอีกแล้วพระเอกเลยพานเนกมาดูอาการของไทเฮา นายเอกใช้เวลาตรวจอยู่พักใหญ่ก็บพบว,ว่ายาที่ให้แทงเอานั้นถูกเปลี่ยนไปโดยหมอหลวงอ้างว่าทายากินยาของนายเอกแล้วรู้สึกอึดอัดเขาจึงได้เปลี่ยนตัวยาให้ใหม่หมอหลวงพูดพร้อมกับตำหนินายเอกที่รักษาโมซัว,วคราวนี้พระเอกออกโรงปกป้องนายเอกด้วยตัวเองทำเอาหมอหลวงไม่กล้าพูดเยอะอีกองชีกับพระชายาชีก็พยายามพูดโยนความผิดให้กับนางเอกพระเอกก็ปกป้องนายเอกสุดฤทธิ์ได้ยินหลายครั้งเขาแบบนี้นเน่ก็เซอร์ไพรส์ไม่น้อยแต่ก็ต้องจัดการเรื่องสำคัญก่อนจากนั้นก็ขอหอยยาที่ทายากินกับแม่เทาเซีย เราก็พบว่ายาที่จดให้แอวนั้นหายไปอย่างหนึ่งเนกถามเมทเทเซียไปได้คำชับไปแล้วก่อนที่จะให้แอวกินยาต้องให้กินสารป้องกันตัวหนึ่งก่อนแล้วทำไมสารป้องกันตัวนั้นหายไปแมทเทเซียใส่หัวอย่างไม่รู้เหมือนกันและเราว่าวันก่อนก่อนที่แอวจะกินยาพระชายาฉีแวะมาให้ไปช่วยเตรียมเรื่องอาหารให้จึงได้เอาอยาให้หมอรวนเป็นคนจัดการแทนหมอรวนก็เริ่มเลึกลากแก้ตัวไปว่าตอนเขาได้ยาม,ามันก็มีอยู่เท่านี้เนกเลยหันไปเค้นถามพระชายาฉี ทั้งที่รู้อยู่ว่าแถวต้องกินยาทุกวันเป็นประจำทําไมวันนั้นต้องเรียกแม่เท่าเสียไปด้วยนางก็รีบปฏิเสธคาพูดของนางเอกบอกว่านางไม่ได้เป็นคนขโมยยาไปซึ่งคําพูดของนางนี่แหละเป็นหลักฐานมาตัวเองสลว้วเพราะนางเอกยังไม่ได้พูดสักคำเลยว่านางขโมยยาไปนางร้อนตัวปเปงทั้งนั้นระหว่างที่สถานการณ์กาลังตึงเครียดไทเงาก็รู้สึกตัวขึ้นมาและบอกทุกคนว่าในวันที่เกิดเหตุมีหมอหลวงกับหมออีกไม่กี่คนอยู่กับค่ารวมถึงพระชายาฉีด้วยทีนี้นางเอกเลยมาคาดขันกับพระชายาฉี่อ อีกฝ่ายก็ยังปฏิเสธหน้าตายฟาบาเห็นว่าชักจะไปกันใหญ่แล้วเลยสั่งให้แยกย้ายก่อนจะสืบเรื่องนี้เองพระชายาชีเลยหนีมาจากตรงนั้นเป็นคนแรกนเนกตามนางมาติดๆเพื่อจะเคล้ถามว่าเป็นคนกโมยยาของเทยเฮาไปใช่ไหมปกตินางไม่ชอบเทยเฮานี่นาะแต่สองวันนี้กลับอยากจะมาหามาทําดีกับเทยเฮาไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอพระชายาชีก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แนมยังรำไปพูดถึงความสัมพันธ์ของ,งานางกับพระเอกให้ในางเอกเจ็บใจเล่นๆด้วยว่าคนที่เ,เอกรักมาตลอดก็คือข้าเขาไม่เคยรักเจ้าเลยด้วยซ้าเจ้าเลยต้องใช้วิธีสุขปลกวางยาเขาเพื่อได้ตัวเขานเนกลดส่วนคืนไปบางว่าต่อให้ผู้หญิง,งอย่างเจ้าวางยาเขายังไงเขาก็ไม่แตะต้องรอกอีกอย่างข้ารู้นะว่าเจ้ากับองค์ฉีสมรู้ร่วมคิดกันหวังเอาชีวิตไทยเฮาข้ามีหลักฐานหมดแล้วพระชายาฉีได้ยินก็ใจไม่ดีเดินดุมๆม,ม,มาหาหนางเอก และหาเรื่องชนทะเลาะด้วยจากนั้นก็แกล้งผลักตัวเองไปชนกับขอบโต๊ะเพื่อใส่้ายว่านเอกเป็นคนทาเมื่อเพลกกับองชีมาถึงก็เป็นไปตามที่พระชายาชีคาดการเอาไว้ทั้งสองคนตําหนินางเอกพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนเนกปฏิเสธการกระทําที่พวกเขาเกล่าวหาและท้ายทุกคนไปสืบหาความจริงต่อหน้าฮ่องเต้กันเลยดีไหมองชีกับพระชายาชีก็ไม่ยอมไปอีกทั้งองชีก็ยังยื่นข้อเสนอให้พระเอกปลดนางเอกจากการเป็นพระชายาและส่งนางออกนอกเมืองแล้วเขาจะไม่เอาเรื่องราวอะไรอีก พระเอกรู้ทันความคิดของสองคนนี้ดีกว่าใครจึงได้บอกว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องงั้นเราจะไปหาเรือต่อหน้าฝาบาทพระชายาชีรู้อยู่แก่ใจถึงความจริงก็รีบใส่หัวบอกองชีว่าช่างมันเถอะไม่เอาเรื่องแล้วองชีก็ไม่ฟังจเจ้าเรื่องพระเอกใครใดเลยทั้งท่าจะเข้ามาทำร้ายแต่ก็โดนพระเอกเตะกระเด็นไปเล่นเอาอีกฝ่ายกากเลือดไปเลยเพระเอกพูดใส่หน้าองชีว่าชายาองค่ข้าใช่คนที่เจ้าจะมาทำไร้ายได้หรอองชีกับพระชายาชีเห็นท่าไม่ดีเลยขอถอนตัวออกไปก่อนกลัวว่าอยู่นานเดี๋ยวจะเจ็บหน,นัก เมื่อสองสามีภรรยาน,นั้นออกไปแล้วเพลก็รีบแก้กกต่างให้ตัวเองว่าที่ช่วยนางเอกเมื่อกี้เพราะเห็นแก่ที่นางช่วยแยวหลกนะอย่าได้หลงตัวเองไปล่ะแล้วก็ถามว่าทําไมเจ้าถึงมีปากเสียงกับพระชายาฉีได้เนกตอบว่าก็คนที่ทําให้ทถวอาการแย่ลงก็คือนางกับองค์ฉีนั่นแหละตอนนี้ข้าย,ยังไม่มีหลักฐานดังนั้นเลยเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องหาหลักฐานเรื่องนี้มาพระเอกก็ไปยักหน้ารับอย่างวางไงซึ่งก็ใช้เวลาไม่กี่วันเพลก็ไปเจอทองคําจํานวนหนึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีที่ซ่อนอยู่ในบ้านของหมอหลวงหวงัง นีคิดว่าโดยโปกติแล้วหมอทําราคนหนึ่งไม่น่าจะมีทองเยอะขนาดนั้นแปลว่าหมอหลวงจะต้องถูกอ,องชฉีซื้อตัวไปแล้วแน่ๆพระเอกยังขึ้นว่าถึงมีหลักฐานมาตัวอ,องชฉีก็ยากที่จะล้มเขาอย่าลืมสิว่าเขาเป็นถึงลูกชายของฮองเต้ส่วนข้าก็เป็นแค่หลานที่ฮองเต้ไม่ค่อยโปรดปรานเท่านั้นถึงอย่างนั้นนายเอกก็อยากทํามันอยู่ดีดังนั้นนายเอกแล้วหลักฐานนี้ไปแสดงกับฝ่าบาทกราบถูน้าหมอหลวงเป็นคนขโมยยาของไทเฮาไปโดยเรื่องนี้มีผู้บงการอยู่เบื้องหลังฝ่าบาทก็สอบสวนหมอหลวงหวงัง แต่ในตอนแรกหมอหลวงคิดจะยอมรับผิดคนเดียวแต่ก็กลัวว่าจะถูกลงโทษประหารกาวชัวโคจึงได้ยอมรับออกมาว่าคนที่บงการเขาคือพระชายาชีพระชายาชีกลัวความผิดจึงได้ขอให้พระสวามีช่วยแต่ทว่ากับโดนอองชีหักหลังซะอย่างนั้นเขาตอบว่านางที่ทำเรื่องชั่วช้าขนาดนี้ถึงขั้นทำร้ายไทยเฮานั่นเป็นเสด็จ่าของเขาเลยนะพระายาชีรู้สึกสิ้นหวังมากที่สามีที่อยู่ด้วยกันดันมาซ้ำเติมอีกดังน,น,นั้นนางจึงทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยอมรับผิดแต่โดยดี นเนก,ก็ยังไม่สแา่ใจจะลากองชีเข้าคุกให้ได้จึงตั้งท่าจะพูดแฉเขาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่เอกก็ห้ามเอาไว้พอรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่องชีเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังตัวการใหญ่ของเรื่องนี้คือฝ่าบาทต,ตางถึงเอกยังให้ตายยังไงคนที่ตายอาจจะเป็นนางมากกว่าเพราะฝ่าบาทเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองนี้เขาย่อมทำได้ทั้งนั้นแหละยเอกที่ไม่รู้อะไรก็โกรธมากที่เป็กมาห้ามเอาไว้พระเอกบอกให้ในาเอกวางใจวันนี้ทำให้พระชายาฉีเข้าคุกได้ก็เกินคาดแล้ว แต่ที่เขายังติดใจก็คือหลินชิงเป็นสุนัขรับใช้ของฝ่าบาทแต่ทำไมการกระทำของเอกในวันนี้ถึงได้แสดงความซื่อสัตย์ต่อหน้าเขาล่ะไม่กลัวฝ่าบาทกับองคีจะเอาเรื่องนางหรอเนกสายหัวแล้วบอกว่าข้าเป็นชาย,ยาองลีนะอย่างน้อยๆก็มีท่านอยู่ทั้งคนนี่นาะแต่ก็คิดว่าผู้ชายนี้อันตรายจริงๆวันก่อนองชียังบอกรักให้พระชายายอยู่เลยวันนี้กลับถีบหัวส่งไม่ใย,ยดีซะแล้วพระเอกรีบย้งขึ้นว่าผู้ชายไม่ได้เหมือนกันหมดหรอกนะข้าคนหนึ่งแหละที่ไม่ทําแบบนั้นหรอก ขณะที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่แม่เท้าเซียก็เรียกทั้งสองคนไปพบไทเฮาซึ่งไทเฮานั้นเพิ่งรู้เรื่องของพระชายาชีจึงได้ออกปากเตือนทั้งสองคนว่าจบเรื่องนี้เถอะเพราะกลัวว่าทั้งสองคนจะไม่ปลอดภยัยในวัางหูตาของพวกนั้นเต็มไปหมดตอนนี้ย่าหวังแค่เพียงอย่างเดียวคือได้อุ้มหลานกับเขาบางพอไปเรื่องนีอกแล้วเพลกก็รีบรับปากอย่างไวเลยหลังจากนั้นนเอกมาตําหนิพระเอกที่ไปรับปากสงสงแบบนั้นกับไทเฮาเด็กไม่ได้เกิดมาจากกระบ,บอกไม้ไผ่นะ พระเอกบอกว่าข้าแค่พูดปลอบใจท่านเอาเฉยๆคิดว่าข้าอยากมีลูกกับเจ้าจริงๆงั้นหรอในเอกประชดว่าขอแค่ท่านยอมอยากกับข้าข้าจะไปมีลูกกับผู้ชายสักสิบคนก็มีได้แต่กับท่านข้าไม่อยากมีพระเอกเริ่มมีน้ำโหต่อว่าายเอกยกใหญ่และพานพูดไปถึงเรื่องสกุลลินของนางด้วยในเอกจะนด้บอกบาดความสัมพันธ์ระหว่างนางกับสกุลลินคนสกุลลินจะบาดหมางกับเขาหรือยอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรกับนางด้วยายเอกยิ่งพูดยิ่งทำให้เปรี้ยกรุหนักกว่าเดิมที่นางเป็นคนสกุลลินแต่ัา,าดวาตรเอเอเอ ทีนี้ทั้งสองคนก็ยืนตกเฉียงกันอยู่พักใหญ่อย่างไม่มีใครยอมใครสุดท้ายเพรคิดยดเจ้าความกับนางเอกจะได้ควบมา้าหนีกับจวนคนเดียวทิ้งให้ชายยางเขาเดินกลับเพื่อออกกำลังขาสบายเมื่อในก,กลับมาถึงจวนก็รีบเข้า,มาเมาเรือนกับพระเอกที่ให้นางเดินกลางแล้วก็ได้เห็นว่าซางกวนโหรมานั่งหน้าเบลอยู่ข้างเพเอกแล้วเนกเลยยื่นมือขอจราประทับหน้าหญิงต่อไปนี้นางจะเป็นคนดูแลจวนนี้เองซางกวนโหรได้ยินก็ตกใจไปครู่หนึ่งและทำท่า่าจะไม่ให้เนกเลยพูดไปว่าไม่รู้เรื่องนึกไงคนข้างนอกลอกันให้ให้แแว ว่าเดือนอีรของชายารองมีกินมีใช้อูฟูมากกว่าเดือนเฟิออีของชายาเอกซะอีแบบนี้ท่านออกเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนพระเอกเห็นว่าที่เอกพูดมาก็เป็นความจริงและเขาก็ให้สัญญากับนางเราด้วยเลยบอกสร้างกวนหนให้เอาตราพระทับห้กับนางเอกเธอสร้างกวนหนได้แต่จับแค้นอยู่ในใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จําต้องยอมมอบมาให้กับนางเอกอย่างไม่เต็มใจใเด็กได้ตราพระทับมาแล้วก็เดินสะบัดต,ตูดออกมาด้วยความพออกพอใจอยิ่งนะักส่วนสร้างกวนโรก็หันมาอ้อนพระเอกให้อยู่ปลอบใจนางที่นี่ทั้งคืนได้ไหม ท่านไม่เคยร่วมตยงกับข้าเลยนะพระเอกปฏิเสธอ้างว่ามีงานเยอะสร้างกวนโหนลเลยออกอาการน้อยใจเขาพระเอกเกือบจะใจอ่อนแต่จูจูก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ของนางเอกกับเฟิ่งเอ๋อเลยเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็เดินตรงไปที่เรือนของนางเอกโดยมีสร้างกวนโหนติดสอยค่อยตามมาด้วยเมื่อมาถึงสร้างกวนโหนก็สั่งให้ไม่เท่าจางจับตัวเฟิ่งเอ๋อไปตรวจสอบร่างกายเช็คดูว่านางเสียสาวกับนางเอกหรือย,ยังเอกได้ยินก็โกรธหนักมากที่คนพวกนี้หกากันมารังแกเฟิ่งเอ๋อกับนาง นเอกยืนการปกป้องแม่ใ้ใครเข้ามาทั้งนั้นถ้าอยากเข้ามาก็ต้องข้ามศพนางไปก่อนซึ่งเพลก็ต้องใจะจะพาเฟิงเอ๋อไปไต่สวนเท่านั้นแต่ไม่คิดว่าสร้างกวนโหรจะตามเข้ามาด้วยและเล่นงานในเอกขนาดนี้แต่ด้วยความที่เป็นสร้างกวนโหรแล้วมีเหลือเพลจะกล้าขาดสร้างกวนโหรก็ยืนกลางที่จะตรวจร่างกายเฟิงเอ๋อให้ได้นเนยกเลยเข้าไปตบทีหนึ่งและด่าว่านางชัน้นต่ำคิดได้ยังไงว่าข้ากับเฟิงเอ๋อจะมีความสัมพันธ์แบบนั้นกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันถึงจะไม่ช่วยเหลือกันแต่ไม่ควรมาใส่ร้าย ไม่ว่ายังไงจะไม่ยอมให้ใครมายามเกียรติเฟิงเอ๋อเด็ดขาดสร้างกวนโถก็ไม่ยอมอ้างวันเอกกับเฟิงเอ๋อดูสนิทกันเกินเจ้านายกับบ่าวเนกเลยส่วนขึ้นบางว่างง้นสร้างกวนโถที่ยังไม่เคยร่วมเตียงกับเนกเลยแถมยังตัวติดกับตันเอ๋อตลอดเงินก็ควรเอาสร้างกวนโวไปตวรวจด้านกายดูความบริสุทธิ์ด้วยสร้างกวนโถตีนาเซาเรียกร้องความสงสารควรจะฆ่าตัวตายเพราะตัวเนกยามเกียรติเนกเดินเข้ามาตอบว่าว่าคนอย่างเจ้าไม่กล้าฆ่าตัวตายหรอกจะมาแสดงละครให้ใครดูกัน สร้างกวนโหนเลยใช้โอกาสที่เนกเข้ามาอยู่ไกลๆชักมีดออกมากรีดข้อมือตัวเองและโยนความผิดให้นางเอกอีกแล้วเพรรเห็นชาย,ยารักถูกทำร้ายก็ตำหนิดูดานางเอกแล้วออกคำสั่งเด็ดขาดให้จับตัวเฟิงเอ๋อไปตรวจร่างกายเดี๋ยวนะพระเอกแกทั้งตาบอดและหูเบาขนาดหนักแน,นเนี่ยหลังใช้เวลาตรวจร่างกายอยู่นานเฟิงเอ๋อก็ถูกหาออกมาด้วยสภาพอิดโรยมางเอกยิ่งเห็นก็ยิ่งเจ็บใจและอยากจับทุกคนมาโบายใส่เขตและตั้งใจว่าต้องแก้แค้ในให้เฟิงเอ๋อให้ได้ด้านเพชกับสร้างกวนโรนมานั่ง แน่นอนว่าโอกาสดีแบบนี้สร้างกวนโรไม่ปล่อยไปแน่นอนนางรีบชวนเพลกเขาเรื่องร่วมหอแต่เขาก็ปฏิเสธอีกตามเคยวันต่อมาเพลกไปทําธุระนอกเมืองนางเอกที่เป็นนายหญิงของจวนจึงออกคําสั่งได้สร้างกวนโรไปคาระวะนางทุกชาวที่เรือนแม้ว่าสร้างกวนโรจะไม่อยากไปแต่คําสั่งของนายหญิงใครก็ขัดไม่ได้ส่วนแม่เท่าจางก็ไม่พ้นเหมือนกันนางทูนเอกจับตัวมาเพื่อเล่นงานโดยเฉพาะเนื่องจากเอกอ้างว่าให้รุ่ยเอ๋อไปเรียกแม่เท่าจางแล้ว แต่แมเท่าจังไม่มาถือว่าขัดคำสั่งพระชายาจึงจับไปโบยใชย้ให้เคนแม้เท่าจังยืนยันว่าไม่มีใครไปเรียกทางนั้นอย่ามายัดข้อหาให้กันมัวมัวเนกรู้ดีว่าที่แม่เท่าจังพูดคือความจรงิงแต่ก็ต้องใจงจะเล่นงานานางอยู่แล้วเนกเลยไม่ฟังที่แม่เท่าจางพูดแล้วก็ยัดไปอีกหนึ่งข้อหาคือแรงใจในตัวนายจะโบยเพิ่มอีกตอนนี้ท่านอ๋องยกดานายอย่างไรข้าแล้วข้าจะลงโทษบ่าวมันผิดตรงไหนแม่เท่าจังก็เถียงไม่ออกจำต้องถูกฐานจับโบยหลังอย่างเจ็บปวดว่าดาวกันไป สถานการณ์กำลังตืงเครียดสร้างกวนโดก็เข้ามาได้ทันเวลาพอดีเนกเลยเข้าเรื่องถามนางถึงเรื่องที่ไล่นายบัญชีคนเก่าออกแล้วให้น้องชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเตงม,มาทำแทนมันหมายความว่ายังไงกันสร้างกวนโดตอบว่านายบัญชีคนเก่ายักยอกเงินไปก็สมควรแล้วสร้างกวนโดเปิดเรื่องยักยอกมาแบบนี้เนกก็เลยได้ทีได้าย,ยาวถึงวีร,รรมของสร้างกวนโดที่ใช้เงินซื้อเสื้อผ้าของใช้มากมายเพียงแค่หนึ่งเดือนก็ผ่านเงินไปจากตัวถึงสองแสนตำลึง ในจำไม่เท่าจ้างอีกที่เบิกเงินซื้อกับข้าวแพงกว่าราคาจริงสร้างกวนโหไม่ยอมรับแก้ตัวว่าเพลกอนุญาตในซื้อได้เต็มทีแล้วค่าผิดอะไรเนกส่วนว่าของนั้นซื้อได้แต่เจ้ากลับเขียนบินมากกว่าราคาของที่แท้จริงอันนี้ทําไม่ได้มันต่างจากการยักยอกตรงไหนสร้างกวนโหรก,ก็ยังไม่ยอมรับอีกเหมือนเดิมเนกเลยเบิกตัวพยายนเป็นเท่าแก่ร้านกับข้าวและร้านเสื้อผ้าที่สร้างกวนโหรติดต่อซื้อขายด้วย ซึ่งเท่าแก่เหล่านั้นตางก็พูดเหมือนกันว่าแม้เท่าจังกับตันเอ,อ๋อซื้อของในราคาที่ถูกแต่เอาพเพชรมาคมขูบ่บังคับให้พวกเขาเขียนบินราคาที่แพงกว่าเกือบสามเท่าหลักฐานมาตัวขนาดนี้แม้เท่าจังกับตันเอ๋อก็ดิ้นไปไหนไม่ได้แต่เสียดายที่ยังเอาผิดสร้างกวนโรไม่ได้เพราะทั้งสองคนนี้ไม่ยอมสดท้อดไปถึงเจ้านายเนกเลยทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนโดยวางโทษให้แม่เท่าจางเป็นคนแรกสถานการณ์ตอนนี้นเนกกำลังได้เปรียบแต่แล้วพระเอกก็กลับมาอย่างได้เวลาตลอดเนกจึงได้เล่าให้ฟังว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ส่วนสร้างกวนโรก็ใช้มารยาอดอ้อ,อนให้เพลงเห็นใจอีกเหมือนเดิมพระเอกเลยตัดสินให้ลงโทษไม่เท่าจางที่กล้าย,ยักยอกเงินในจวนจับไปโบยจนตายแล้วก็โศกไปโยนไว้ที่สุสานให้สุนักกินซะส่วนตันเอ๋อที่นับว่ามีความผิดไม่ต่างกันแต่สร้างกวนโรก็ออกหน้าปกป้องสาวใช้ขู่ให้เปกเอาชีวิตของนางไปแทนตันเอ๋อเลยเพราะยอมเห็นตันเอ๋อถูกทรมานไม่ได้นางเอกก็ไม่ยอมเหมือนกันตันเอ๋อทำผิดก็ต้องได้รับโทษอีกอย่างตอนที่อ้อนวอนเพลงเพื่อเฟื่องเอ๋อเมื่อวันก่อนเขากลับไม่ใจออนให้เลย ทีนี้พอเป็นสร้างกวนโรเขาคิดจะยอมให้งั้นหรอพระเอกก็เริ่มรังเลเนกเลยพูดยุไปอีกว่าคิดดูนะเงินพวกนี้ที่ตันเอายา๋ยยักยอกไปใช้เลี้ยงข้าวทหารได้ตั้งกี่พันคนพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องของทหารแล้วพเพลกก็เริ่มเอียงมาทางเอกทันทีจักเนั้นก็สั่งให้จับตัวตันเอ๋ยไ,ไปเป็นนางบำเรอในกองทหารสร้างกวนโรจึงใช้บุกใหมย่ยอมกุ้เขาขอร้องและใช้น้ําตาเรียกความเห็นใจจากพระเอกจนเพลกใจอ่อนได้ยอมมาไยให้กับตันเอ๋ยแต่เอกก็ไม่ยอมและบอกว่าในเมื่อพเพล็กเลือกยักนางก็ ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็ให้สร้างกวนโรย,ยกสินติดตัวของนางทั้งหมดให้กับเงินส่วนกลางและโบยตาเนอนด้วยท่อนไม้ใหญ่30ทีเป็นไงพระเอกพยักหน้าตอบรับเอาตามที่เนกเสนอมาจากนั้นก็หันไปตำหนิสร้างกวนโรโด้วยสายตาเยวกลาดไปทางแดกว่าอย่าสร้างเ่องค่าปวดหัวอีกเป็นอันขาดหลังจากตาเนอรถูกลากไปโบยแล้วเฟิงเอ๋อก็มารายงานเนกว่าตาเนอนถูกโบยปางตายสร้างกวนโรก็เข้าไปดูดาดูดีนางแค่ผิวเผินเท่านั้นเนกพูดขึ้นว่าคิดอยู่แล้วละ่ะว่าสร้างกวนโรไม่ได้ห่วงสาวใช้จริงๆร ที่ดูห่วงก็เพราะกลัวสาวใช้เอาความลับไปเปิดเผยเท่านั้นและในใจนางเขาอยากให้ตเหนอตายไปไวๆมากกว่าวันต่อมาเฟิงเอ๋อมาบอกข่าวเนยกว่าลินชิงเรียกให้หนางเอกไปพบที่นอกเมืองมีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยนเนกเลยไปหาพ่อตามที่นัดกันไว้แต่ลินชิงกลับมีท่าทีไม่ดีใส่นางเอกลางกบ่นนางยกใหญ่ที่ใช้ให้ไปสืบเรื่องของเพลเอกแต่ทําอะไรไม่ได้ประโยชน์จริงๆนเนจึงได้แก้ตัวว่าต้องการให้เพลเชื่อใจเพื่อเอาชีวิตรอด แต่ละไม่นานองชีก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้ใเอกเข้าใจแล้วว่าคนที่อยากเจอนางไม่ใช่ลินชิงแต่เป็นองชีตาหางองชีโกรธแค้นเอกมากที่ไปแฉเขาต่อหน้าฝ่าบาทเมื่อหลายวันก่อนเขาเลยจะเมาชีวตนังเอกส่งให้ไปปรารเนกพยายามน้มน้าวสารพัดให้องชียอมปล่อยไปแม้แต่จะยอมแปลพักมาอยู่ข้างเดียวกับเขาแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะต้องใจจะเมาชีวตนังเอกอยู่แล้วเอกเลยเรียกให้พ่อช่วยแต่ลินชิงก็ใส่หัวยังไวพร้อมก็บอกว่าเรื่องอะไรค่าตอ,อาชีวิตตัวเองไปแลกกับเด็กกบพราที่เก็บมาเลี้ยงด้วย พระเอกที่แอบฟังอยู่ข้างนอกได้อยู่นั่นเอกไม่ใช่ลูกของลินชิงก็แอบ,บยิ้มดีใจพร้อมกับปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนอย่างไวอ,องค์ีจริงได้เรียกฐานออกมาให้จัดการกับสองคนนี้ยหญ่รอดไปได้แม้แต่คนเดียวพระเอกจึงได้เปิดประตูขัง้งเอกไว้ในห้องส่วนเขาออกไปสู้กับบองชีข้างนอกพอเะเอกออกไปแล้วลินชิงตะท้าเจ้าเล่ก็ชักมีดออกมาตั้งใจจะส่งน้องเอกให้ไปหายมมาโลกแต่น้เอกนั้นก็มีฝีมืออยู่เหมือนกันสุดท้ายคนที่ได้ไปคุยกับยมาบาลก็คือลินชิงนั่นเอง ด้านเพลงที่เก่งอยู่แล้วก็ชนะฐานกองฉีได้อย่างง่ายดายได้เห็นสถานการณ์เริม่มสึงบวบาล้าจึงได้ออกมาดูเพลงซะหน่อยแต่ก็คาดไม่ถึงว่าจะมีฐานกองฉีอีกคนหนึ่งพุ่งดาบเข้ามาทางนางด้วยความเร็วสูงเพลงจึงได้เอาตัวเข้ามาปกป้องและรับดาบนั้นไปยังดีที่องค์รักมัวพทหนรเข้ามาช่วยเหลือไว้ในจึงรีบพาเพลงออกมาจากตรงนั้นได้ทันเวลาหลังจากนั้นก็รีบพาเพลงกลับจวนและสั่งห้ามแม่ใครมารบก,กวนการรักษาเด็ดขาดแม้แต่สร้างกวนโร เมื่อสร้างกวนหลวงรู้ข่าวพระเอกก็รีบวิ่งจันทร์มาที่ตำหนักเพื่อเขาเข้าพบเขาแต่ก็ถูกกันแม่เข้าไปเนกได้ยินเสียงวโวยวายก็ออกมาเตือนสร้างกวนหลว,วว่าอย่าส่งเสียงรบกวนพระเอกคานก็อ่านไปกำชับองครักษ์มวยอีกครั้งว่าข้าจะกลับเรือแล้วห้ามใครเข้าไปเด็ดขาดถ้ามีอะไรก็ให้มาเรียกข้าทันทีเขาไปยักหน้ารับได้ยินคุมเข้มอยู่ที่หน้าตำหนักฉะนั้นก็ขู่สร้างกวนหลว,วว่าถ้ายังไม่ไปอีกอย่าว่าเขาใจร้ายไม่ได้เล่นเอาสร้างกวนหลวโ,หโมโหจนเกือบอกแตกตายอยู่ตรงนั้น สาวใช้คนหนึ่งเห็นท่าทีของซางกวนโหจงอยากมาคซิบถึงอาการของเพกว่าเขาอาการสาหัสมาถูกดาบแทงหัวใจเป็นตายครึ่งต่อครึง่งเรงว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลซางกวนโหคิดหนักกว่าเดิมอีกหากเพกตายไปเ็กต้องไม่ปล่อยนางไว้แน่นอนดังนั้นจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างดานนางเอกแวะมาบอกข่าวเพกกับไทเฮาให้ไทเอาสบายใจว่าเพกพ้นกิดอันตรายแล้วแต่น่าจะต้องรออีกหลายวันกว่าเขาจะฟืน้น เทารู้ว่านี่เป็นฝีมือขององชีจึงได้ตำหนิของชีให้นางเอกฟังพร้อมกับประสิบปสราบแผนการบางอย่างให้หนางเอกเอาไว้รับมือของเต้กับองชีหลังจากหายดก,กับทเทวเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาดูอาการของเพลงที่ตำนางกงกงคนของ,องเต้ก็ได้เกณฑ์หมอหลวงสามถึงสี่คนมาช่วยนางเอกรักษาและยังขอคุยกับนางเอกเป็นการส่วนตัวด้วยกงกงพาเอกมาคุยกันสองคนถึงคบสั่งรับของของเต้ซึ่งฝ่าบาทต้องการให้เพลงตายเนกช่วยอยู่เฉยๆไม่ต้องรักษาอะไรเพลงทั้งนั้น ส่วนหมอหลวงที่กงกงเอามาก็จะไม่รักษาเพลกเหมือนกันถ้าไม่มีคําสั่งอะไรเนกพยักหน้ารับอย่างสงสงไปเพราะถ้าปฏิเสธคําสั่งของเตะกระหัวจะหลุดออกจากบ,บาดสะกอนพอกงกงกลับไปแล้วเนกก็มาคิดหาวิธีที่จะช่วยเพลกับหงกระดักมัวโดยเนกเสนอสองวิธี1คือกระจายข่าวเรื่ององ,องชีทํรลายเพลกออกไปและสร้างข่าวปลอมว่าเพลกตายแล้วสร้างความกลัวหัวให้คนในเมืองให้ชาวบ้านไปรุมประชาทันองชีและเพื่อรักษาชื่อเสียงของลูกชายตัวเองเอาไว้หงเตยจะยอมไม่เพลกตายไม่ได้ และว,วิธีที่2คือกระจายข่าวการตายของเพลกออกไปอย่างแคว้นศัตรูเพลกพวกเขานั้นเตรียมทัพมาโจมตีแคว้นเซียวซึ่งเพลกเป็นทัพแนวหน้าเก่งกานในการปราบศัตรูหากพวกเขารู้ข่าวต้องไม่พลาดโอกาสโจมตีแนะ่ดังนั้นฮ้องเต้เลยต้องช่วยชิตเพลกเอาไว้ห้ามแม่เขาตายเด็ดขาดเมื่อเนกวางแผนเรียบร้อยแล้วองค์คณรภ์มาก็ออกประจัดการตามที่นางสั่งซึ่งผลก็ออกมาดีเกินคาดองค์ชีถูกประชาชนมารุกรานสร้างความวุ่นวายถึงที่จวนอีกทางแคว้นรอบๆที่รู้ข่าวการตายของเพลกก็เตรียมทัพจะมาโจมตี ฝ่าบาทที่รู้ขา่าวก็นิ่งเฉยไม่ได้รีบพาหมอฝีมือดีมารักษาเพลเกให้หายส่วนเรื่องที่กิจค่าเขาในตอนแรกก็ถูกปัดทิ้งไปส่วนองค์ทีก็ถูกฝ่าบาทสั่งบวยห้าสิบไม้และให้ไปขอโทษขอขามาประชาชนทุกคนเมื่อเรื่องสงบลงแล้วเน่ขอตัวกลับไปพักผ่อนที่เรือนของตัวเองขณะที่เน่กำลังหลับก็มีโจรคนหนึ่งใช้ทุบควันสลบเป่าเข้ามาในห้องของเองจนเธอหมดสติไปเพื่อเกิดมาเจอเขาก็ถูกโจรคนนั้นแทงทําให้นางต้องตะเกียกตะกายออกมาเพื่อร้องของความช่วยเหลือ โชคดีที่มัวจู่ผ่านมาทางนี้พอดีจึงจัดการจนที่คิดจะมาปล้นสวรรค์นางเอกได้อย่างอยู่มานเมื่อได้ตื่นขึ้นมาจึงได้ทำการสอบสวนจนชั่วว่าใครเป็นคนส่งเขามาจนผู้นั้นตั้งใจเจ้าอย่าที่อมไว้ออกมากินหวังปดชีพตัวเองหนีความผิดแต่นอกก็รู้ทันจึงได้หักตามเขาดังเปราะเพื่อให้เขามีโอกาสได้ขยับปากอีกแล้วก็ถามอีกครั้งว่าใครเป็นคนส่งเจ้ามาถ้าไม่ตอบจเจ้าเข็มยาวก้าวศอกอันนี้แทงนิ้วเขาทีละนิ้วให้ทะลุไปเลยจนกลัวเจ็บเลยยอมสารภาพความจริงว่าสร้างกวนหนุยคือคนที่ส่งให้เขา ในจิสายมัวจูวางยากำหนัดโจนผู้นี้เราประโยน์ให้กับซางกวนโหรในเมื่อคิดจะเล่นวิธีสุกปลกรคแบบนี้งั้นก็ขอส่งคืนวิธีนี้สู่เจ้าตัวละกันเพื่อที่นางจะได้ลิ้มลองรสชาติของมันบางหลังจากนั้นเอกรๅษมาดูฟั่งเอ๋อที่หมดสติจากการถูกแทงไปและนำไปรักษาที่เรือนเมือ่อซางกวนโหรตื่นขึ้น,นมาเห็นสภาพตัวเองกับโจนก็ถึงกับร้องลั่นไปทั่วเรือนความบริสุทธิ์ที่สังสมมาเพื่อพระเอกกลับเสียให้กับโจนชั่วไปซะแลว้วมีหนำซ้ำนางเอกยังตามมาเล่นงานถึงที เนกสารฐานจับตัวสร้างกวนโหรไปลงโทษฐานคิดใช้วิธีสกปรกกับนางและแอบคบชู้สู่ชายรับหลังท่านองสร้างกวนโหวไม่สํานึกผิดสักนิดยังคิดว่าเพลกรักนางอยู่เนกเลยบอกบุญให้ให้นางหาโอกาสไปเจอกับพระชายาฉีสักครั้งเราจะรู้ว่านางเป็นแค่ตัวแทนของพระชายาฉีเท่านั้นสร้างกวนโหวโดนจับมาขังไว้อยู่ในคุกเนกแวะเวียนมาเยี่ยมนางซะหน่อยสร้างกวนโหรก็ยังทําปากดีใส่นางเอกไม่หยุดแถมยังพูดจี้ปมว่าคนที่ทำให้นางเอกน่าเสียชมก็คือตัวข้าเองแต่ถึงจะรู้แล้ว เจ้าก็ทําอะไรข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเจ้าไม่มีหลักฐานอะไรไงล่ะสร้างกวนโดท้าทายนาเอกอย่างไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองในเอกพูดขึ้นว่าข้าไม่ใช่ตํารวจไม่มีหลักฐานและไม่คิดจะเอาโทษอะไรด้วยแต่ในเมื่อเจ้าทําหน้าข้าเสียชมข้าก็แค่เอาคืนเท่านั้นเองง่ายจะตายไปพูดพลางพรกอบเทน้ํากรดใส่หน้าอีกฝ่ายสร้างความแสบร้อนจนเป็นแผลผุพองให้กับสร้างกวนโดถือว่าเป็นการหายกันแล้วเมื่อสูได้ข่าวเรื่องนายเอกและน้ากรดใส่สร้างกวนโดเขาก็นาข่าวนี้มาแจ้งกับพี่ชายทันที ทันใดนั้นเพ่ที่หมดสติอยู่ได้ยินว่าชายารั์ถูกทำร้ายก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับจะเรื่องนางเอกอย่างนางแต่ดีที่มวจูเล่าถึงเรื่องที่มาที่ไปฟังทั้งมดนว่าสร้างกวโนโรน,นั้นแอบจ้างโจรปลวนสวรานนางเอกและนางย,ยังเป็นคนทำลายใบหน้าของนางเอกด้วยเพียงพรอเมื่อก่อนหน้านี้ในเมืองนากับสร้างกวนโรได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวง,งามที่สุดของเมืองสร้างกวนโรนึกอิจฉาอยากเป็นสาวง,งามเพียงคนเดียวจึงได้ลงมือแอบวางยาพิษนางเอกจนเสียโฉมเพกได้ยินความเชื่อของสร้างกวนโรก็เจ็บปวดไม่น้อยที่หลงชอบนาง จากนั้นก็หันมาอยู่ข้างนางเอกและสั่งให้นำตัวสร้างกวนโหรมาเดี๋ยวนี้จะสอบสวนนางด้วยตัวเองเมื่อทหารลากตัวสร้างกวนโหรมาแล้วเพ่ก็ด่าทอนางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเสียดายที่ผ่านมาข้ามันตาบอดมองว่าเจ้าอ่อนแอาหารู้ไม่ว่ามริการเสรแสแ้งทั้งหมดทำไมข้าถึงได้พาผู้หญิงชั่วช้าพาผู้หญิงไร้ศีลธรรมอย่างเจ้าเข้ามาอยู่ในจวนใดจากนั้นก็สั่งปลดตำแหน่งของนางและคนขังนางไว้ในคุกถ้าไม่มีคำสั่งก็อย่าหวังว่าจะได้ออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันออก หลังจากนั้นทหารก็คุมตัวสร้างกวนโหรออกไปเพระกคิดว่าจัดการสร้างกวนโหรไปได้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายเอกอาจจะดีขึ้นถึงได้เตรียมตัวจะออกไปหานางแต่แล้วทุกอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้มัวจูเข้ามารายงานว่านยเอกพาเฟิงเอ๋อร์ขึ้นรถม้าออกจากเมืองไปแล้วและทิ้งเพียงจดหมายฉบับหนึ่งเอาไว้เพรเกเปิดอ่านจดหมายนั้น,นเนกเขียนไว้ว่าขอโทษที่ไม่ได้บอกลาเพราะอยากใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาไม่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในวังเหมือนนกที่อยู่ในกรง ขอให้เพลกมีชีวิตที่ดีและไม่ต้องเป็นห่วงนางเพล็ก่ารจบก็ใส้งงมั่วจูเตรียมม้าทันทีเพื่อออกไปตามหานางเอกฟังเออฟื้นขึ้นมาเนก,ก็ดีใจมากนางถามว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันเนกบอกว่าพาเจ้าหนีออกมาจากจวนแล้วโลกี้กวา้างใหญ่ยิ่งนงักพวกเรามีสระที่จะทําสิ่งที่อยากทําชีวิตใหม่ของพวกเราเริ่มขึ้นแล้วเนกยิ้มอย่างดีใจที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการหลังซีรีส์ก็จบลงแค่นี้ ในฉลาดทันคนส่วนเบโกโง่หนักมากก็สมควรแล้วที่ต้องไม่เหลือใครแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ